มันบางไม่บางไม่บางเวลาปอดได้เป็นอ่ะปอดได้ได้ได้อาจารย์วางไว้เลยอันนี้พูดอันนี้มันจะรับเองAssalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa maghfiratuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد سلام دي พ่อแม่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายและรวมทั้งคนที่อยู่ในงานทั้งหมดและต้องขอขอบคุณที่ท่านพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสมาตั้งหลายปีและปีนี้ก็เช่นเดียวกันและในค่ำคืนนี้ก็มีหัวข้อที่จะบรรยายพิเศษตามที่เขาได้กะเกณฑ์หัวข้อไว้ก็คือความแตกแยกคือภัยบาลานั้นเป็นสิ่งที่เราได้ประจักษ์เป็นหัวข้อที่เราได้ประสบได้ประจักษ์อย่างท่องแท้เราเจอกันอย่างดาบเดิมเมื่อแตกแยกไม่ต้องขนาดสังคมแค่ขนาดในครอบครัวมันก็มีปัญหาแล้วสามีไปทางภรรยาไปทางนอนคนละแห่งเวลาท่ามก็ไม่แรงมันลำบากมันก็คือภัยบาลาคือความสุขมันไม่มีเช่นเดียวกันลูกไม่ลงรอยกับปะก็ภัยบาลายิ่งถ้าระดับประเทศยิ่งแล้วใหญ่เพราะมันเป็นการอยู่รอดของคนทั้งประเทศวัวกับควายชนกันสิ่งที่ตายคือต้นหญ้าวัวควายยังมันก็แค่บาดเจ็บเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่ตายคือต้นหญ้าฉะนั้นเป็นหัวข้อที่ประจักษ์มากคำว่าความแตกแยกคือภัยบาลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อในศาสนาอิสลามได้กำชับกำกับในความเป็นมุสลิมนั้นจะต้องเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นดุดประดังเรื่องดุดประดังเรือนร่างอันเดียวกันเราคงได้ยินบ่อยจากฮะดีษที่นบีว่าอัลมุมินุลิลมุมินีกัลบุนยานยัชุดดุบะดูฮุบะดออัลมุมินุลิลมุมินีผู้ศรัทธาคนหนึ่งลิลมุมินีกับอีกผู้ศรัทธาคนหนึ่งกัลบุนยานีดุดประดังโครงสร้างของอาคารYasuddu ba'duhu ba'da ซึ่งโครงสร้างของอาคารนั้นจะค้ำยันซึ่งกันและกันชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละในความเป็นมุสลิมของพวกเราในความเป็นผู้ศรัทธาของพวกเราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันการเกื้อหนุนจะมีคุณภาพจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อปราศจากความแตกแยกเลยในอิสลามนั้นห้ามอย่างเด็ดขาดการกระทำที่มินเมของการไปสู่ความแตกแยกอย่าว่าแต่จะแตกแยกแค่การกระทำที่มินเมศาสนายังไม่อนุญาตเลยยังไงครับศาสนาในกิตาบได้ยกตัวอย่างอุลามะยกตัวอย่างนี่เนี่ยเป๊ะจริงๆแต่ออเรารู้จักแต่ออเรากินน้ำชาอยู่ทุกวันแต่ออในหลักศาสนาอิสลามฮาลาลไหมฮาลาลแน่นอนกินแต่ออฮาลาลกินเวลาไหนก็ฮาลาลแล้วทีนี้ขวดเบียร์ช้าง
เบียร์ฮารามขวดเบียร์เป็นมุตานาจิสเมื่อเราทำการล้างมันก็สะอาดเพราะมันไม่ใช่นาจิสมันคือมุตานาจิสเมื่อสะอาดด้วยการชำระล้างเราก็ไปไว้ในบ้านเราเอาเตะออใส่และก็แช่ตู้เย็นพอเย็นเย็นพอหลังละหมาดอาซาดเย็นเย็นเราก็เอาขวดเบียร์ช้างที่มีเตะออยู่ข้างในนั่นแหละมาตั้งหน้าบ้านแก้วลูกหนึ่งก็นั่งดื่มกินอยู่คนเดียวซึ่งการกระทำแบบนั้นมันมินเมของการนำพาฟิตนะคนผ่านไปไอ้นั่นไอ้ตัวขอติปนั่นมันเป็นอะไรเลยนั่นดูว่ามันกินช้างทั้งที่ความเป็นจริงไม่เรากินแต่อ้อนี่แต่การกระทำของเรานั้นมันมินเมซึ่งจะนำพาไปเกิดข้อผิดพลาดถามว่าในอิสลามฮาลาลไม่ทำแบบนั้นไม่ฮาลาลไม่อนุญาตแต่ถ้าเราเก็บไว้ในบ้านกินคนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยอันนั้นไม่เป็นไรมันไม่เกิดฟิตนะแต่ถ้าเรากินโชว์แบบนั้นเรื่องใหญ่เลยเราก็จะได้ยินอีกอายัดอัลกุรอานหนึ่งที่เราได้ยินจงดาดดื่นที่นบีเอที่อัลลอฮ์กล่าวว่าวะตัสิมูบิฮับลิลลาฮิจามีอัลวะลาตะฟัรรอกุถึงแม้ว่าอายัดอัลกุรอานอายัดนี้บทนี้เขาจะมาใช้ในแง่ไม่ให้แตกแยกแต่อาศัยเดิมของอายัดนี้จะไม่ถึงให้มนุษย์กุมศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งหมดอย่าให้พลาดจากศาสนาวะตาซิมูบิฮับลิลลาหมายถึงวะตาซิมูบิดีนิลลาเจ้าจงยึดมั่นกับศาสนาของอัลลอฮ์ไหนล่ะศาสนาของอัลลอฮ์หุกมทั้ง5หุกมตักลีปีหุกมชรอีนั่นแหละคือศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นวาญิบซุนนะห์ฮารอมมักรูฮ์ฮารุสนั่นคือดีนิลละเมื่อทุกคนยืนหยัดบนแนวทางศาสนาแน่นอนการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิของเพื่อนบ้านสิทธิของคนอื่นมันก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดข้อแตกแยกมันก็ไม่มีเราจะทิ้งขยะข้างบ้านข้างบ้านเราก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งถ้าเรายึดอายัดอัลกุรอานสิทธิของญาริยะห์สิทธิของยีเร่เราก็ไม่กล้าทิ้งเพราะการทิ้งของเราถึงแม้เจ้าของเขาไม่อยู่แต่เรากิบอาทิบันทึกความดีหรือความชั่วของเราอยู่เราก็ไม่กล้าที่จะทิ้งเมื่อไม่กล้าที่จะทิ้งเจ้าของบ้านเขาไปกี่วันกลับมาตอนที่ไปเขากวาดสะอาดแล้วกลับมาบ้านเขาก็ยังสะอาดเหมือนเดิมแต่ในสังคมปัจจุบันมันจะไม่เป็นเช่นนั้นรู้ทั้งรู้ว่ายีรานยีเร่คนบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันแต่พอเจ้าของไม่อยู่ขยะของคนมักง่ายมันก็โยนหน้าบ้านเพื่อนคนนู้นโยนคนนี้โยนวันนี้โยนนิดนึงพรุ่งนี้โยนอีกนิดนึงเจ้าของไปเป็นอาทิตย์กลับมาตอนไปสะอาดพอกลับมาขยะเต็มหน้าบ้านทีนี้ความรู้สึกไม่ดีมันก็จะเกิดกับเจ้าของบ้านเอ๊ะบางนั้นแทนที่จะดูแลบ้านเราอยู่ใกล้กันเอ๊ะอะไรเป็นอย่างนี้ถึงจะไม่พูดความรู้สึกมันก็จะเกิดขึ้นมาทีนี้พอหลายครั้งหลายหนเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องนั้นสักวันหนึ่งก็มีการโต้เถียงพอโต้เถียงก็ทะเลาะพอทะเลาะก็หมางตากันเลยการกระทำใดๆก็ตามที่จะนำพาไปสู่การแตกแยกศาสนาไม่อนุญาตไม่ว่าจะการกระทำเกี่ยวกับดุนยาหรือการกระทำเกี่ยวกับอาคิเราะห์การกระทำที่เป็นอาดาตหรือการกระทำที่เป็นอิบาดะห์ศาสนาไม่อนุญาตให้แตกแยก
ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าถ้าของผิดเราจะรื้อออกไม่ได้ไม่ใช่ไอ้นั้นเราจะต้องเอาออกสมมุติเราไปณหมู่บ้านแห่งหนึ่งบ้านนั้นประเพณีบ้านเขาใครไปบ้านมันยกเบียร์ช้างใครไปใครมายกเบียร์ช้างใครไปใครมายกน้ำท่อมเป็นเรื่องปกติของบ้านเขาไอ้นั้นเรารื้อได้เราบอกได้ว่าวันหน้าวันหลังอย่าทำเพราะสิ่งมึนเมาศาสนาอิสลามเราไม่อนุญาตแต่ที่มีปัญหาเขาก็ดื่มน้ำปกติเราไปตำหนิเราไปติเตียนจนกระทั่งเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจจนกระทั่งท้ายสุดมีอคติซึ่งกันและกันจากอายัดอัลกุรอานก็ยืนยันอย่างหนักแน่นเมื่อกี้ว่าให้เรายึดศาสนาของอัลลอฮ์เมื่อยึดศาสนาของอัลลอฮ์เท่ากับมนุษย์ที่อยู่รอบข้างเราเราก็ยึดด้วยปริยายจากตัวบทหะดีษที่ได้อ้างเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันและเราดูจากการกระทำของอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีอยู่มาวันหนึ่งแกไปเยี่ยมกูโปกูโปนี้ที่ไหนครับกูโปก็คือจังหวัดหนึ่งของประเทศอิรักซึ่งในวันที่อิหม่ามชาฟิอีไปเยี่ยมกูโปซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของอบูฮานิฟะนุมานเบนซาเบตคนที่เกิดในปีฮิจรอห์80เสียชีวิตในปีฮิจรอห์150รวมอายุ70ปีซึ่งอบูฮานิฟะทุกท่านรู้ดีว่าเวลาแกละหมาดดุอากูนุตแกไม่ผ่านในทัศนะของอบูฮานิฟะกูนุตไม่ใช่บิดอะห์กูนุตไม่ใช่ซุนัตอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้เลยคนสังกัดมัซฮับฮานิฟะไม่อ่านกูนุตอิหม่ามชาฟิอีฟัตวาในกิตาบอม2ลูกศิษย์ที่บักดาดในตัวเมืองนั่นกูนุตให้อ่านไม่อ่านให้สุญูดซะฮวีแต่วันที่อิหม่ามชาฟิอีไปกูโปและพักที่นั้นพอถึงเวลาละหมาดซุบฮีอิหม่ามชาฟิอีไม่อ่านกูนุตแต่ประการใดทำไมครับอิหม่ามชาฟิอีว่าไม่อยากให้ชาวบ้านรู้สึกอคติไม่อยากให้ชาวบ้านต้องแตกด้วยสาเหตุแก่เห็นไหมครับนั่นจะบ่งบอกความชาญฉลาดคนระดับนักปราชญ์ที่ทุกคนยอมรับในความรู้ความสามารถและความละเอียดละออออิหม่ามชาฟิอีเนี่ยใน4มัซฮับอิหม่ามชาฟิอีคนเดียวที่เป็นอาหรับและก็กุเรชต้นตระกูลรอซูลุลลอฮ์ด้วยแท้จำหะดีษเป็นล้านบางรายงานว่าจำ 800,000 แต่อุลามะสักยานาว่า 800,000 ที่ว่าเป็นหะดีษซอฮีหอีก 200,000 เป็นหะดีษดออฟมันเมาดอมันมุงกาดมารวมแล้วล้านหนึ่งแค่ความจำหะดีษอย่างเดียวเราก็ไม่กามะเลยไม่กามะเลยภาษาบ้านเราเรียกว่าไม่กามะถามว่าทำไมล่ะเพราะแค่วัดดูฮาสุรห์เดียวเราต้องจำเป็น4วันกว่าจะจำ วัดดูฮานะ4วันกว่าจะจำได้เล่นเป็นหะดีษล้านหนึ่งพอดีแหละไม่ต้องทำอะไรแต่คนอัจฉริยะฟานหูติดทันทีฟานหูติดทันทีเป็นคนที่อัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์รักษาอัลลอฮ์ให้ความจำเป็นพิเศษแล้วทีนี้เมื่อเราดูตัวอย่างของการกระทำนักปราชญ์ที่เรายึดมัซฮับชาฟิอีเราเนี่ยอย่างที่ผมเคยไล่มานาคิบต้นตระกูลอิหม่ามชาฟิอีอาศัยเดิมนะคนปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์เกิดในปีฮิจรอห์150เสียชีวิตในปีฮิจรอห์204อายุน้อยหรอก54ปีแต่เป็นคนที่มีความอัจฉริยะเป็นเลิศอายุ7ขวบ
อัลกุรอานทั้งเล่มจำหมดแล้วและจำชนิดที่ว่าสามารถทวนกลับหลังได้นั่นไม่ใช่ธรรมดานะอายุ7ปีถ้าเป็นลูกหลานเรายังเดินแก้ผ้าอยู่ยังไม่รู้เรื่องที่7ขวบจำอัลกุรอานทั้งเล่มในขณะที่เรา70แล้วยาซีนยังไม่จำที่เห็นไหมครับมันต่างกันเยอะอายุ10ขวบจำกิตาบมุอัตตะของอิมามมาลิกเพราะอิมามมาลิกกับอิมามชาฟิอีต่างกัน50กว่าปีอิมามมาลิกคนมาดีนะห์เกิดในปี95ฮิจเราะห์เสียชีวิตในปี2ในปี179เลยอิมามชาฟิอีกับอิมามมาลิกจะห่างกันด้วยประมาณ50ปีด้วยประมาณและอิมามชาฟิอีได้ไปเรียนกับอิมามมาลิกในวัย10ขวบตอน10ขวบจนกระทั่ง15 6ปีในวัยเรียนอิมามมาลิกหมดความรู้ที่จะให้แล้วเพราะตามใจสอนอะไรเด็กคนนั้นจำทันทีสอนอะไรจำทันทีขนาดกิตาบมุอัตเตาะใหญ่โตมี 36,000 มัสอะละห์เด็กอัจฉริยะอิหม่ามชาฟิอีต้องใช้เวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละเราว่าคอมพิวเตอร์นั้นน่าทึ่งนะแต่เทียบกับมันสมองอิหม่ามชาฟิอียังไม่ได้เลยเด็กคนนั้นอายุ15ปีในละแวกมักกะกับมะดีนะห์ไม่มีใครสอนได้แล้วคนอัลเลมเยอะแยะแต่พอจะสอนนั้นเด็กนั้นจำแล้วจะสอนนี่เด็กนั้นรู้แล้วสอนไม่ได้พอสอนไม่ได้นั่นแหละอิหม่ามชาฟิอีดันด้นไปบักดาดในวัยแค่15ปีเมื่อไปถึงบักดาดในปีนั้นเขาเลือกมุฟตีประจำบักดาดปรากฏว่าแกได้เลือกได้ถูกเลือกเป็นมุฟตีทีนี้เขาก็ไต่เต้าตระกูลแล้วทีนี้เอ๊ะลูกใครนะเก่งนักหน้านี่ตอนเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาไม่เจาะประวัติลูกเต้าเราใครพอมีชื่อเสียงปั๊บเขาเจาะทันทีตอนเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาไม่รู้ลูกเต้าเราใครพอขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเจาะเลยพ่อชื่ออะไรทำงานอะไรแม่ชื่ออะไรอายุเขาเจาะเลยเด็กคนนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นมุฟตีบักดาดเขาก็เจาะเด็กคนนี้ชื่อมุฮัมมัดเบนอิดริสอิดริสเบนอับบาสอับบาสเบนอุสมานอุสมานเบนชาเฟะชาเฟะเบนซาอิบซาอิบเบนอุบัยอุบัยเบนอับดุยาซิดอับดุยาซิดเบนฮาเซมฮาเซมเบนมุตตะลิบมุตตะลิบเบนอับดุมานาฟทีนี้นบีเรามุฮัมมัดเบนอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เบนอับดุลมุตตะลิบอับดุลมุตตะลิบเบนฮาเซมฮาเซมเบนอับดุมานาฟอับดุมานาฟของสายอิหม่ามชาฟิอีกับอับดุมานาฟสายรอซูลุลลอฮ์สองอับดุมานาฟนี้เป็นอับดุมานาฟคนคนเดียวกันทีนี้ก็ดังอ้อทีนั้นถึงบางอ้อแล้วไม่แปลกตระกูลดีทุกอย่างมาอยู่ที่ตระกูลนะมีส่วนมากทีเดียวตระกูลถ้าตระกูลไก่เชือดเราไปเลี้ยงบำรุงให้ตายเพื่อจะไปชนไม่มีทางชนะตระกูลไก่เชื่อตาสำคัญนะครับตระกูลอย่าคิดว่าตระกูลไม่สำคัญนะตระกูลไก่ชนถ้าเราเลี้ยงปล่อยเหมือนไก่บ้านธรรมดามันก็เป็นเจ้าพ่อในหมู่บ้านตระกูลมันดีเตะเพื่อนทีหนึ่งการก่อเบี้ยตระกูลไก่ชนล่ะชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละตระกูลอิหม่ามชาฟิอีเป็นตระกูลที่โด่งดังตระกูลรอซูลุลลอฮ์อาหรับและก็กุเรชฮานาฟีอาหรับไม่ใช่กุเรชมาลิกีอาหรับไม่ใช่กุเรชฮัมบาลีอาหรับก็ไม่ใช่กุเรชแต่ชาฟิอีอาหรับและก็กุเรชและที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นอิหม่ามชาฟิอีอยู่ในคันมันดาถึง4ปีทีเดียวมีใครมั่งลูกรานแถวๆนี้มะเขาตั้งครรภ์4ปีไม่มียังมากก็10เดือน
ไอ้ที่พูดไม่ค่อยรู้ฟังศาสนาไม่ค่อยเรียนส่วนใหญ่6เดือนเพี้ยปัญญาอ่อนรีบออกเกินน่ะไม่ทันจะฉลาดที่รีบออกแล้วแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือ9เดือนนั่นคือโดยทั่วไปของมนุษย์จากการที่อยู่ในครรภ์มารดาถึง4เดือนเลยในหลักวิชาเฟกเอามาใส่เอามาบันทึกถ้าผู้หญิงคนหนึ่งอย่าร้างกับสามีผ่านไปแล้ว4ปีผ่านไปแล้ว1ปี2ปี3ปีนางไม่ได้ไปยุ่งกับใครไม่ได้มีสามีคนใหม่แต่อยู่ๆนางตั้งครรภ์เข้าปีที่4ตอนนางตั้งครรภ์ในหลักวิชาเฟกนางก็คือนางตั้งครรภ์ก็คือลูกของอดีตสามีของนางนั่นแหละนั่นคือในหลักวิชาเฟกถามว่าทำไมครับในหลักวิชาเฟกอุลามะสายของเราบอกว่าน้ำอสุจิของผู้เป็นสามีสามารถเก็บตัวอยู่ในครรภ์อยู่ในครรภ์ของผู้หญิงได้เป็นหลายปีแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในครรภ์ผู้หญิงแป๊บเดียวมันตายตัวสเปิร์มเนี่ยมันตายแต่ถ้าอยู่ในครรภ์อยู่ได้นานเลยถ้าเกิดตั้งครรภ์ก่อนครบ4ปีอย่ากันแล้วนะก่อนครบ4ปีนางนั้นถือว่าไม่ได้ทำซีนาแต่ประการใดและลูกที่เกิดมาคือลูกอดีตสามีของนางหมายความว่าเวลาอดีตสามีเสียชีวิตเด็กคนนี้ที่เพิ่งคลอดออกมาได้กินสากาปะของเขาเห็นไหมครับแต่ถึงแม้ว่าในบ้านเราไม่เคยเจอกรณีแบบนั้นแต่ฮูกงได้มีเรียบร้อยแล้วทีนี้อ่ะเรามาวกดูในหัวข้อที่เราพูดเมื่อกี้อีกมีอีกหะดีษบทหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ากูนูกัลยะดัยวะลาตะกูนูกัลไอไนอันนี้น่าคิดนะกูนูกัลยาไดนี่เจ้าจงเป็นดุจประดังสองมือยังไงครับมือขวาเจ็บมือซ้ายเอายามาทามือซ้ายบวมมือขวาเอายามาทาหมายถึงเจ้าดูพี่น้องของเจ้าช่วยเหลือได้ให้เจ้าช่วยเหลือเช่นเดียวกันเมื่อเจ้าเดือดร้อนพี่น้องของเจ้าเห็นก็อย่าเพิกเฉยให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นความหมายว่ากูนูกัลยะดัยเจ้าจงเป็นเชกเช่นสองมือวะลาตะกูนูกัลไอไนนี่แต่เจ้าอย่าเป็นเชกเช่นสองดวงตาทำไมถึงรอซูลุลลอฮ์เปรียบเทียบอย่าให้เป็นเชกเช่นสองดวงตาเพราะถ้าดวงตาข้างซ้ายเจ็บดวงตาข้างขวามันไม่ได้เอายามาทาดูให้กับดวงตาข้างซ้ายดวงตาข้างขวาไม่ค่อยชัดดวงตาข้างซ้ายก็ไม่ได้เอายามาใส่ต่างคนต่างอยู่พูดง่ายๆรอซูลุลลอฮ์ห้ามในความเป็นมุสลิมต่างคนต่างอยู่เพราะต่างคนต่างอยู่มันนำพาไปสู่ความเป็นเอกเทศการไม่มีความสมัครสมานสามัคคีทั้งที่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้สำเร็จได้ลุล่วงได้ด้วยความสมัครสมานสามัคคีถ้าไม่สามัคคีทำคนเดียวงานนี้เกิดไม่ได้บ้านหลังนั้นก็เกิดไม่ได้ถ้าทำคนเดียวตอนในช่างนั้นจะเก่งจะกาดขนาดไหนไม่มีทางทำคนเดียวได้ยกเสาปูนรอดไอ้ช่างคนเดียวไม่มีทางนั่นแหละที่คนโบราณว่าสามัคคีคือพลังนั้นจริงนั่นแหละมันเป็นความจริงคำพูดคนโบราณและในอิสลามก็สอนแบบนั้นเช่นกัน
นั่นเราดูความชาญฉลาดของอิหม่ามชาฟิอีเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้แล้วว่าการกระทำที่มันส่อให้เกิดฟิตนะส่อให้การเข้าใจผิดส่อในการที่จะเกิดความแตกแยกให้เรายุติการกระทำนั้นเสียเพื่อเราจะได้อยู่กันฉันพี่ฉันน้องเลยเราไปมัสยิดหนึ่งตัวอิหม่ามเขาจะละหมาดมักริบเขาก็อ่านอุซัลลีเราอย่าไปตำหนิเขาแต่บางคนเอาเป็นเอาตายไม่ได้ตัวอิหม่ามบิดอะห์เลยนะก็ไม่ตามเลยนะอ่านอุซัลลีแต่เดียวกูได้ยินอยู่นี่จบเลยทีนั้นเราจะห้ามก็ต่อเมื่อมีหลักฐานชี้ชัดห้ามต่อเราห้ามได้เช่นอะไรล่ะกินเหล้าผิดประเวณีกินดอกเบี้ยซอลิมเขานั่นหลักฐานอัลกุรอานบอกชัดหะดีษบอกชัดแต่เมื่อหลักฐานไม่บอกหรือไม่ชัดเราอย่าไปห้ามเพราะในอิสลามศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาที่ชัดเพราะนบีเรากล่าวชัดเจนว่าอินนัลฮะลาลบัยยินุนวะอินนัลฮะรอมบัยยินุนอินนัลฮะลาลแท้จริงสิ่งที่ฮะลาลบัยยินุศาสนาจะบอกชัดนู่นนี่นั่นฮะลาลว่าอินนัลฮะรอมและสิ่งที่ฮะรอมบัยยินุก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนี่นั่นนู่นนั่นสิ่งที่ฮะรอมศาสนาบอกชัดเปรี้ยฮะอีกหะดีษนึงบอกว่าวะกุลลุมาซะกะตะอันฮูฟะฮุวะมาอะฟะอันฮูว่าคุณลุมาสักตะอันหูและทุกอย่างที่ศาสนาเงียบจากสิ่งนั้นบอกใช้ก็ไม่บอกบอกห้ามก็ไม่บอกอาฟาอันหูถูกอภัยในการกระทำหมายความว่าทำคุณไม่ผิดเพราะศาสนาไม่ได้ห้ามนั่นจำให้ดีครับพี่น้องนั่นแหละที่มาของคำว่ากินข้าวบนโต๊ะศาสนาไม่ผิดฮุกมบิดอะห์ฮารอสทั้งที่นบีเราไม่เคยกินข้าวบนโต๊ะนบีเราจับปูซาปารอกจับปูสาดกินบนพื้นเคยมีหะดีษรายงานไหมนบีกินข้าวบนโต๊ะจีนมีไหมครับไม่มีไม่มีและมีหะดีษห้ามไหมนบีพูดว่าอย่าห้ามกินข้าวบนโต๊ะจีก็ไม่มีเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีห้ามไม่มีใช้ไม่มีตัวอย่างก็ไม่ผิดที่เราจะกินอันนี้จะสมมุติให้ฟังนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจากตัวบทอัลกุรอานจากตัวบทหะดีษให้เราเป็นปึกแผ่นให้เราอยู่สมัครสมานสามัคคีพี่น้องเราตายคนหนึ่งต่างก็อ่านกุลูให้คนสามจบมาก็ได้เยอะแล้วพี่น้องเราถูกไปบาลาช่วยคนละร้อยครึ่งร้อยมันก็ได้ชื่นใจได้ได้ชื่นใจแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามึงโดนก็โดนนะกูไม่ได้โดนทีก็หาสนใจไหมเหี่ยวอยู่อย่างนั้นนะเหี่ยวอยู่คนเดียวนั่นแหละทางที่ในอิสลามนั่นแหละที่นบีเราว่าวัลลอฮุฟิลอัลوالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله จะอยู่ในความช่วยเหลือของบ่าวของพระองค์ ما كان العبد في عون أخيه ตราบใดที่บ่าวของเขานั้นอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องของเขาหมายความว่าถ้าเราช่วยเหลือพี่น้องของเรา Allah ก็จะช่วยเราเช่นเดียวกันเลยถ้าเกิดเราไม่ช่วยนอกจากไม่มีบารอกัตไม่มีความสมัครสมานสามัคคีแล้วผลสุดท้ายจะกลายเป็นเหยื่อของคนที่ไม่ประสงค์ดีกับอิสลามตัวอย่างดาดเดินต่างประเทศประเทศอิรักได้ใครแล้วตอนนี้ได้อเมริกาใช่ไหมประเทศลิเบียได้ใครแล้วก็ได้อเมริกาอีกนั่นแหละ
กี่ประเทศแล้วที่ได้กับคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากเราไม่ได้มีน้ำหนึ่งน้ำใจอันเดียวกันมีความแตกแยกจนมัสยิดบางแห่งพัฒนาไม่ได้เพราะตัวขอเต็บกับตัวอิหม่ามกินเกาเหลาผมก็ไม่เข้าใจทำไมถึงชอบกินเกาเหลาหรือได้แอบหรือแอบได้เมียเกาหลีก็ไม่รู้เลยกินเกาเหลากันอยากได้อยากจะได้อะไรถึงกินเกาเหลาอยากจะดังเหรอมันไม่ได้ดังด้วยกินเกาเหลาอยากจะเด่นมันไม่ได้เด่นด้วยกินเกาเหลาเลยพัฒนาไม่ได้มัสยิดพอตัวอิหม่ามเสนออยากมีการเรียนการสอนตัวขอเต็บก็ตำหนิพอตัวขอเต็บเสนอตัวอิหม่ามก็ไม่เห็นด้วยทีนี้ชาวบ้านก็อยู่แบบมืดฟ้ามัวดินไปโยกๆทีนั้นพัฒนาไม่ได้ยิ่งเฉพาะในยุคอาคิรซามานพี่น้องสังเกตให้ดีคนเราเนี่ยจะต้องใช้สติปัญญาไตรตรองสิ่งที่เราพบเห็นแล้วเราจะเจอประเด็นสิ่งที่เป็นจริงในสมัยปัจจุบันไม่น้อยอาสาทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องเราอาสาเพื่อศาสนาพี่น้องเราอาสาเพื่อนบีพี่น้องแต่พอพ้างได้เป็นเข้าจริงๆไม่พูดเรื่องวิชาการไม่เคยให้วิชากับชาวบ้านหาหนทางทำยังไงก็ได้ให้เงินตราไหลเข้ากระเป๋านี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะครับเก็บตังชาวบ้านเป็นเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งหรือปีละครั้งแต่ชาวบ้านไม่เคยได้ความรู้จากคนที่เก็บตังเลยและที่น่าเอ็นดูแทนที่จะเสียเท่านี้ตามความเป็นจริงเสียมากกว่านั้นพอเพื่อนถามทำไมเป็นอย่างนี้แทนที่จะตอบโกรธเขาสิ่งเหล่านั้นแหละนำพาไปสู่ฟิตนะห์ถามว่าที่คุณทำแบบนั้นก่อนหน้านั้นตอนที่คุณไม่มีตำแหน่งคุณเป็นยาจกไม่มีอะไรกินเลยเหรอไม่ใช่นี่ไอ้นู่นที่คุณนั่นก็ที่คุณนั่นก็รถคุณนั่นก็โรงแรมคุณมีเยอะแยะเลยนี่และทำไมคุณไม่รู้จักพอมันลำบากนะคนเนี่ยนะแปลกคุณสมบัติที่นบีเราสอนเนี่ยให้มีคุณสมบัติก่อนนะมีเท่าไหร่ให้รู้สึกพอและเท่านั้นคนอื่นไม่มีลำบากมากกว่าเราอีกนบีห้ามคุณสมบัติที่ไม่รู้จักพอแบกยิวรวยจะรวยไม่รู้รวยขนาดไหนแล้วถ้าพูดถึงความรวยของยิวเต็มไม่พออเมริกาได้ค่าน้ำมันของซาอุดีหลายสิบปีมาแล้ว 66% ซาอุดีได้แค่ 34% และประเทศอื่นอีกแต่ถามว่าอเมริการู้สึกพอมไม่พอทุกประเทศต้องทรงบรรณาการไม่ทรงให้ไม่ต้องฉันอยากได้นู่นไม่ให้ได้นี่ไม่ให้มันแกล้งสารพัดเห็นไหมวันก่อนประเทศไทยมาแนบจะมาตั้งฐานทัพอเมริกาผู้จะมาขอประเทศไทยพูดแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนจะไม่ค่อยให้พอกลับไปประเทศมันปั๊บแกล้งสินค้าประเทศไทยทันทีเราก็รู้อยู่เช่นน้ำกะทิชาวกอะไรเอาไม่ได้มาจากประเทศไทยเพราะทรมานสัตว์ใช้ลิงขึ้นพร้าวดูมันเห็นไหมอเมริกาไม่อยากให้ใช้ลิงขึ้นพร้าวก็แสดงว่าให้ใช้ควายและขึ้นพร้าวคือความที่จะแกล้งเพื่อนนี่คืออันตรายครับเลยอิสลามเรานั้นถ้าเราแตกแยกมันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นความอคติเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาจะทำงานอะไรก็ยาก
มีการดัดขากันดัดนู่ดัดนี่สารพัดทีนี้เมื่อมีความแตกแยกอะไรมันจะเกิดตามหลังทุกอย่างมันจะมีผลงานตามหลังมาทั้งสิ้นทุกการกระทำจะมีผลสะท้อนออกมาไม่มีการกระทำใดไม่มีผลไม่มีทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีวันนี้ลูกหลานของเราเป็นอย่างไรนั่นคือผลของอดีตเราเลี้ยงลูกหลานเป็นอย่างไรในวันนี้ลูกก็เป็นอย่างนี้มีคนอันเลนในยุคปัจจุบันด้วยสาเหตุอดีตเขาเป็นนักเรียนมาก่อนแต่ถ้าในปัจจุบันเราไม่ส่งลูกเรียนในอนาคตก็จะไม่มีคนอันเลนที่เรากลัวหนักหน้าเอ้ยส่งลูกไปปอนอแล้วมันจะกินอะไรได้ยินบ่อยมากทีเดียวทั้งที่เราไปละหมาดมายัดไปเซียรอห์มายัดเคยเจอซักมายัดไม่ถามเจ้าของบ้านว่าเอ้บางเนี้ยมันตายสาเหตุอะไรมันอดข้าวตายเคยมีไหมครับไม่มีนั่นแหละนางนั้นมันตายทำไมนั่นมันอยากน้ำตายไม่มีน้ำกินไม่มีครับริสกีพี่น้องต้องเชื่อต้องมั่นใจตราบใดที่เรามีลมหายใจริสกีไม่หมดต่อจะให้เราแขนขาเราด้วนก็ตามตราบใดที่ยังมีชีวิตริสกีไม่หมดสิ่งนี้อัลลอฮ์ประกันว่ามามินดาบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอะลัลลอฮิริซกุฮาอัลลอฮ์ประกันไม่มีสัตว์ชนิดใดที่เคลือบคลานบนหน้าแผ่นดินอิลลาอะลัลลอฮิริซกุฮาเว้นแต่อัลลอฮ์จะประกันริซกีเขาเลยเรื่องอาหารการกินพี่น้องไม่ต้องไปตกอกตกใจขนาดลูกไก่ไก่ปลาไก่เถื่อนมีลูก15ตัวแม่มันไม่ใช่ทำงานบริษัทยังเลี้ยงลูกรอดเห็นไหมครับและถามว่าเรานี่โง่กว่าไก่หรือไงเลี้ยงลูกไม่รอดถึงกลัวนักหน้าจะส่งป้อนเดียวไม่รู้เอ็นดูมันไม่ได้จะทำงานอะไรหารู้ไหมว่าลูกที่เราส่งปอนเนาะเงินที่จ่ายส่งปอนเนาะนั่นแหละคือเข้าแบงก์อาเคโรยังแท้จริงเราตายตั้ง30ปีแล้วแต่ลูกเราได้ความรู้จากปอนเนาะสอนหนังสือเขาพลบุญสอนหนังสือนอกจากจะเข้าบัญชีลูกเรายังเข้าบัญชีเราด้วยพี่น้องลองถามคนที่ไปเรียนอียิปต์ประเทศอื่นผมไม่ทราบนะแต่ถ้าประเทศอาหรับผมมีประสบการณ์อาหรับเนี่ยเขาจะดูเด็กนั้นไปโรงเรียนเช้าๆไปไม่กี่วันไม่ก็จะเรียกถามนี่บ้านอยู่ไหนเอ็นตาเจนเซียเอมาถามว่ามาจากประเทศไหนเจนเซียเนี่ยมาประจากประเทศไหนพอเราว่ามาไทยแลนด์มันก็ถามเลยว่าพ่อแม่นั้นน่ะส่งพอไหมพอเราตอบในทำนองว่าพอไม่พอเราก็ต้องเรียนมันก็จะเสนอทันทีเอาเงี้ยเดี๋ยวค่าที่ค่าเช่าค่าเทอมค่าหนังสือผมออกให้จนจนกระทั่งจบสมัยนั้นเราก็ยังงงนะเอ๊ะและแกได้อะไรจากเราแต่พอเราเรียนรู้เข้าไปเราเข้าใจอ๋ออาหรับนี่ฉลาดนักหน้านี่แกหมดตังค์ 2-3 แสนหรือ 4 แสนให้กับเราแต่ความรู้ที่เราได้ทุกตัวกลับมาบ้านเกิดสอนหนังสือเข้าบัญชีอาหรับนั่นแหละเห็นไหมล่ะบัญชีเราก็เข้าบัญชีมาป้าเราก็เข้าบัญชีอาหรับนั่นก็เข้าแต่คนเราคนมาลายูเรานั้นปัญญาไม่ค่อยถึงตรงนั้นคนข้างบ้านร้องขอตังกับมะไม่มีตังแทนที่ตัวเองมีตังจะยื่นให้กว่าให้ไม่ใช่ล่างกูมาดู
นี่คือสิ่งที่เป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราทางที่การช่วยเหลือคนนั้นไม่ใช่ช่วยฟรีเราเสียบาทครึ่งบาทร้อยครึ่งร้อยพันครึ่งพันผลบุญทั้งนั้นไม่ใช่ฟรีให้กับนักเรียน20บาทร้อยครึ่งร้อยพันครึ่งพันทำเป็นกิจมากแต่พอให้นักร้องครึ่งหมื่นก็ไม่คิดป๋าป๋าป๋าก้าพรุ่งนี้วันเกิดหนูนะป๋ากะว่าจะจัดเค้กสักชุดหนึ่งเบียร์สักสองลังแหวนสักวงหนึ่งป๋าก็ถามเท่าไรจ้าหนูหนูก็บอกว่าหมื่นหนึ่งป๋าชักเลยสองหมื่นเอาเลยถามด้วยล่ะนะพอไหมน้องดูมันนะเอาหล่อว่าป๋าอิชน่าคิดจริงๆคือดูป๋ามันฉลาดนะแต่ดูเอ๊ะสาวอีสานฉลาดกว่าอีกนั่นแหละสาวอีสานเลยพูดกับเพื่อนๆมันอยู่ใต้นี่ใบนั้นวะมันใบจังอยู่ใต้มันอยู่บ้านนอกมันว่ามันเลี้ยงควายมันอยู่ภาคใต้ควายเลี้ยงมันมันว่าAllah. นั่นแหละพอกลับมาก็ทะเลาะกับเมียและตั้งบทแล้วทีนี้เนี่ยผลของการที่เราแตกแยกอะไรจะเกิดขึ้นการพัฒนาก็ยุ่งยากแน่นอนไอ้นั้นแน่นอนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านทะเลาะกับลูกบ้านถึงเวลาประชุมมา 2-3 หน่อทำอะไรได้พัฒนายากจังกำนันทะเลาะกับผู้ใหญ่ถึงเวลาประชุมผู้ใหญ่ไม่ค่อยมาก็ลำบากนายกรัฐมนตรีไม่กินเส้นกับรัฐมนตรีมันก็ทำงานยากการพัฒนาทุกระบบจะชะงักทันทีถ้าเกิดมีความแตกแยกและเรื่องต่อไปที่จะตามมาก็คืออาชีพของเราก็แคบลงถ้าเราทำงานค้าขายยิ่งชัดเลยเอ้ยจากแต่ก่อนบางนั้นนะค่าประจำเราตั้งแต่วันนั้นนะลูกเราไปทะเลาะกับลูกเขาไม่รู้ทำผือมันมาเลยบ้านร้านเรานั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็บอกเขามีพี่น้องเขาก็บอกอย่าไปอุดหนุนบางอ่ะพันนู่พันนี่พันนั่นแคบลงแคบลงแคบลงอาชีพอื่นก็เหมือนแหละช่างตัดผมก็เหมือนกันทะเลาะกับลูกค้าหันมีคนมาตัดไหมโน้ร้านอื่นเยอะแยะเลยการเกิดข้อแตกแยกนี้ภัยบาลาจะตามมาอย่างมากมายพัฒนาก็ไม่ได้อาชีพการงานก็แคบลงไม่ว่าจะทำอะไรแคบลงและที่สำคัญที่เรามองเห็นนะมองหน้ากันไม่ติดเลยแหละเดินสวนทางกันต่างก็ต่างก้มไม่อยากจะแลหน้ากันตอนที่ไม่ทะเลาะตูตีตูตีคุยได้ทั้งวันแหละแต่พอแตะคอกันแล้วเนี่ยพันหลังกันเลยจากที่เคยดีไม่ดีแล้วจากที่เคยกินข้าวจานเดียวกันโต๊ะเดียวกันไอ้นี่คนละโต๊ะก็ไม่กินแล้วไปดูอ๋อร้านนั้นมีไอ้บ้านะกูไม่เข้าแล้วไปจากแต่ก่อนเรียกไอ้บ้างพอทะเลาะกันเรียกไอ้บ้าแน่ๆเลยไม่มีผลดีใดๆในการทะเลาะเลยแม้แต่น้อยไม่นำซ้ำความบารอกัตหายไปเลยอะไรคือความบารอกัตความบารอกัตคือความเพียงพอกับเนมัตที่อัลลอฮ์ให้จากปกติการกินของเราใช้ธรรมดา300น่าจะพอแต่พอมีการทะเลาะเบาแหวงไม่มีความสามัคคี300นั้นมันจะไม่พอแล้วนะมันจะมีเหตุพร่องตรงนู้นหลุดตรงนั้นพลาดตรงนู้นจะกลายเป็นไม่พอความบารอกัตมันไม่มี
เนี่ยสำคัญมากทีเดียวเมื่อความบารอกัตไม่มีจะไปละหมาดสุราก็รู้สึกขี้เกียจจะไปเรียนก็รู้สึกขี้เกียจในเรื่องความดีรู้สึกขี้เกียจถ้าความบารอกัตไม่มีพี่น้องสังเกตให้ดีคนที่กินของบารอกัตหมายความว่าเขาสแกนดูถ้าของไม่ฮาลาลเขาไม่เอาเขาเอาเฉพาะของฮาลาลเขากินสมเหตุสมผลกับกับอาชีพของเขากับฐานะของเขาเขาได้ยินเสียงอาซานวักตูนี้เขาไม่ไปวักตูหน้าเขาไปหรืออาจจะไปทุกวักตูซึ่งต่างกับคนที่กินไม่เลือกให้ได้ตังค์นี่ก็เอาอย่างเดียวไม่เกี่ยวไหมบาปมองไม่เห็นคนอย่างนั้นต่ออยู่ติดรั้วสุราหาได้เข้าสุราไหมนั่นบ่งบอกความบารอกัตไม่มีและแปลกนะคนเดียวนี้นะถามว่าริชวะทุกคนรู้ไหมว่าไม่ได้ซื้อสิทธิ์ขายเสียรู้หมด200คนรู้ทั้ง200ทั้ง200คนนั่นแหละในขณะที่ทั้ง200คนนั่นแหละรู้ว่าไม่ได้ศาสนาห้ามอารามทั้ง200คนนั่นแหละอยากได้กับทุกคนดูมาดิถ้าไม่อยากได้คน2คนเท่านั้นแหละความดีเหมือนจะไม่มีราคาเลยในยุคปัจจุบันทั้งที่ความดีนั่นแหละมีราคากว่าทรัพย์สินคนหนึ่งดีมาตลอดทุกคนเป็นประจักษ์พยานในหมู่บ้านช่วยเหลือคนนู้ช่วยเหลือคนนี้พังถึงเวลาสมัครอบต.แต่ไม่มีเงินจ่ายลองไปดูคะแนนที่ขานถามว่าคนนั้นได้กี่เสียงถ้าจะมีก็เมียมันป้ามันแม่มันเท่านั้นแหละคนอื่นหาใช่ไหมนั่นแปลกรู้ทางรู้ว่าริชวะนำพาไปสู่เกิดความระสำระสายเป็นการกระทำที่ยิ่งส่งเสริมชัยตอนส่งเสริมเพราะมันทำลายคุณธรรมพอเงินเข้ามานะความเป็นธรรมเป็นอื่นนั่นเขาจับอยู่ดีๆเนี่ยปอบพ่างยัดไปก้อนหนึ่งไม่จับและทำเป็นมองไม่เห็นคุณธรรมหายไปนะเราสังเกตให้ดีการเลือกตั้งทุกระดับชั้นถ้าเขาไปจ่าย500เราลังเลจะใส่ไม่ใส่ถ้าเบอร์หนึ่งเอามาให้ลังเลอีกจะใส่ไม่ใส่ดีแต่ถ้าให้1,000ฉันใส่แน่นอนยิงลูกโดดเลยถ้า 3,000 ถึงโกรธก็ใส่ให้500ลังเล 1,000 ยิงลูกโดด 3,000 ถึงโกรธก็ใส่ให้เนี่ยมันลำบากคนเดียวนี้นายดอลล์ลงสมัครปั๊บไอเรานี่มันไส้นายดอลล์20ปีแล้วหาได้หาแท็กไม่ตัวนั้นเราว่าแล้วพอถึงเวลาอีก2วันจะเลือกตั้งดอลลาร์เอามาให้3,000อย่าลืมใส่ผมด้วยเราใส่ได้ค่าอย่างนี้แล้วอะอัลลอฮุอักบัรอินาอินูจริงคนป่านนี้นี่ดาจาลยังไม่ออกนะวันที่ดาจาลออกไม่มีอาหารกินน้ำสักหยดก็ไม่มีต้นไม้สักต้นก็ไม่มีความหิวของมนุษย์รอซูลุลลอฮ์บอกว่าถ้าเห็นข้าวเม็ดเดียวติดที่ก้นแพะไล่จะตะคุบเพื่อจะเอาข้าวเม็ดเดียวเข้าปากตัวเองความที่หิวในขณะที่ปัจจุบันของฮาลาลเต็มตู้เย็นกินไม่หมดยังคอยาวมองซ้ายมองขวามองซ้ายยังจะเอาของฮารามอยู่เลยนี่แหละนั่นน่ะเบอร์ซ่อมใจยังอ่ะเมื่อคืนใจไหมใจไหมแล้วถามทำไมถ้าเราไม่อยากได้พอเขาบอกว่าใจแล้วใจให้ใครให้ใครบอกให้ว่าเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวกินแล้วอัลลอฮฺอักบาร์และถามจริงๆเนี่ยนะกล้ากินนะอาหารทุกชนิดพอกินเข้าไปมันจะโปรเซสกลายเป็นเลือดกลายเป็นเนื้อ
และเมื่อกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อที่มาจากอาหารฮารามนั่นคือเชื้อไฟนรกที่เราบ่มเพาะในร่างกายของเราที่รอซูลุลลอฮ์ว่ากุลลุลห์มินนะบะตะมินัลฮารามฟันนารุเอาลาบิกุลลุลห์มินนะบะตะมินัลฮารามทุกสัดส่วนของเนื้อที่เจริญเติบโตจากอาหารที่ฮารามฟันนารุเอาลาบิไฟนรกชอบนักกับเนื้อนั้นทางที่ของฮาลาลนี่เยอะแยะเรากินไม่หมดในบ้านเราในตู้เย็นเต็มเปี้ยะซื้อใหม่ยังไม่ได้ใส่ก็ยังอีกเยอะแต่นับซูยังอยากได้ของไม่ฮารามอันนี้มันแปลกยังอยากได้ของฮารามเมื่อขาดความสมัครสมานสามัคคีชัยฏอนทำงานง่ายนั่นน่ะผลของการไม่มีความสามัคคีทำงานง่ายนิดเดียวจากปกติชัยฏอนนั่นน่ะมันจะดูจังหวะของลูกหลานอาดัมอยู่แล้วมาในใจอย่าไปเรียนอย่าเรียนนะตัวนะอย่าเรียนศาสนาแหละอย่าเรียนแหละในใจมันจะมาอย่างนั้นแหละเขามาสอนหน้าบ้านก็จะมาอย่าเรียนอย่าไปเรียนเสียเวลาอย่าไปเรียนคนที่มีปัญญาเหนือนับสู่ชัยฏอนมันก็ไปมาไม่ไปแต่ไม่ได้ฉันรู้ตัวดีฉันยังไม่รู้ฉันต้องเรียนพอไปมันก็มาอีกมึงเรียนอย่างเดียวพอมึงอย่ามายั่งไงนะดูนะมันมาไม่จบไม่สิ้นชัยฏอนพอเราละหมาดมันก็มากวนในละหมาดล่ะจำหนูนึกหนูนึกนี่สารพัดตอนใหม่ตักเบกไม่นึกนะดูชัยฏอนร้ายถ้าเมียมาซ่องปีมีดพระเก่านั่นน่ะหายไปไหนมันคมดีเสียดายมันเมียว่าไม่รู้อะไรบ้างใช้อยู่คนเดียวซ่องปีแล้วหาไม่เจอพออัลลอฮฺอักบัรอ๋อปิงอยู่ที่เสาต้นนั้นกินแล้วนะมาเจอในละหมาดร้ายจริงๆเลยนั่นคือชัยฏอนเขาเรียกแล้วทีนี้นะครับชัยฏอนทำงานง่ายเมื่อเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันส่วนการศึกษาแน่นอนมันด้อยอยู่แล้วบางคนมีอคติชนิดที่ว่าไอ้คนนั้นนะความรู้ดีนี่แต่ฉันไม่ชอบมันนะฉันไม่ไปเรียนยอมไปเรียนกับคนอ่านหนังสือไม่ได้แต่พูดได้แต่เราชอบการที่เรียนตามสภาวะชอบศาสนาไม่ได้บอกแบบนั้นศาสนาบอกให้เรียนกับผู้รู้ใครที่ไม่ชอบคนรู้คนนั้นไม่ฉลาดแล้วจนกระทั่งในวิชามันเต็กบอกว่าอาดูวนอาลิมุนคอยรมมินสอดีเกนจาฮิลในอิลมุมาติกผมยังจำได้เขาพูดสั้นๆว่าอาดูวนอาลิมุนศัตรูที่มีความรอบรู้นะคอยรมมินสอดีเกนจาฮิลย่อมดีกว่าเพื่อนสีเพื่อนสนิทเพื่อนเคียงกายแต่จาฮิลไม่รู้อะไรเลยอยู่กับเขามานานตั้ง10ปีไปไหนมาไหนกินไหนนอนไหนแต่เราถามอะไรแกไม่ได้สักข้อความรู้เราไม่เพิ่มเลยความดีเราก็ไม่เพิ่มเลยคบกันตั้ง10ปีแล้วไอ้คนนู้นเป็นศัตรูกับเรา10ปีแล้วพอปี11อัลลอฮ์พลิกหัวใจจากโกรธไม่โกรธจากเป็นศัตรูกลายเป็นเพื่อนวันแรกที่ได้เป็นเพื่อนปั๊บเราเริ่มได้ความรู้แล้วถ้าเราเป็นเพื่อน10ปีเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกับคนจาเฮเมื่อกี้ล่ะความรู้เราเพิ่มขนาดไหนนั่นแหละในอิลมุมันเต็กบอกว่าเพื่อนสีที่โง่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ศัตรูที่ฉลาดยังได้ประโยชน์กว่าเห็นไหมครับซึ่งอิสลามนั้นจะบ่งบอกถึงความรู้นี่สำคัญ
เราอยู่บนดุนยานี้ก็ไฟนั้นก็ไฟนู้นก็ไฟเราอย่าลืมว่าวันหนึ่งเราต้องไปอยู่ในหลุมฝังศพที่มืดสงัดมีมายาไหนมั่งฝังเสร็จเดี๋ยวใส่หลอดนีออนจะไปเสียบที่บ้านมีไหมไม่มีลึกเป็นเมตรแค่ผ้ากับปานสามชั้นก็มองอะไรไม่เห็นแล้วอะใส่ลงอีกต่างหากยิ่งมืดเข้าไปอีกกลบดินอีกต่างหากเป็นเม็ดยิ่งมืดสงัดและทีนี้เราจะอยู่ได้ไงถ้าเราไม่พาความรู้ศาสนาเราก็อยู่ในสภาพที่มืดมิดเพราะแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่สามารถแยงเข้าไปได้แยงเข้าไปไม่ได้แสงสว่างใดๆก็เข้าไปไม่ได้ยกเว้นแสงสว่างของวิชาการศาสนาเลยซาตานนั้นมันแกล้งเราอย่าเรียนและอย่าเรียนและมันต้องการให้เราอยู่ทรมานในกุโบและเป็นเพื่อนมันในนรกนั่นคือความต้องการของซาตานแต่ถ้าเราไม่คิดไม่วิเคราะห์ให้ดีเราจะหลงกลซาตานตลอดชีวิตนั่นแหละที่อัลลอฮ์เตือนเราไว้อัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิดอัลฮากุมุตตะกาซุรทำให้เจ้าหลงลืมหลงไหลเคลิบเคลิบอัตตะกาซุรด้วยความมั่งมีทรัพย์สมบัติเยอะลืมจะเตรียมเสบียงไว้หลังจากความตายเพื่อนเยอะคนนู้ชมคนนี้ชมคนนั้นต้อนรับคนนี้ต้อนรับลืมตัวเองที่จะเตรียมเสบียงตอนไปอยู่คนเดียวลูกหลานเยอะเล่นกับลูกหลานเพลินลืมจะละหมาดลืมจะเรียนลืมจะซิกเก็ตลืมจะอ่านอัลกุรอานนั่นความหมายว่าอัลฮากุมุตตะกาซุบฮัตตาจนกว่าซุรตุมุลมะกอบิดจนกว่าเจ้าจะได้เยี่ยมกุโบไม่ถึงตายพอตายไปไหนรถเบนซ์ที่ฉันขับไหนเพื่อนรักที่เคยมีไหนเมียรักที่เคยกอดไหนลูกรักที่เคยพะเนาพะเนาหายเกลี้ยงเลยเราอยู่บนดุนยานี้อย่าเพลินมีเมียสวยอย่าเพลินจนลืมเรียนลืมละหมาดมีสามีหล่อก็อย่าเพลินจนลืมเรียนลืมละหมาดถึงเขาจะบอกว่ารักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียวน้องตายไม่กี่วันมันมีเมียใหม่แล้วผู้หญิงก็เหมือนกันรักบางคนเดียวรักบางคนเดียวบางทีไม่ทันหมดแอนด้ามันไปเที่ยวแล้วนั่นแหละที่ผมเคยเล่ามานี่จะสมมุตินะครับสมมุติผู้หญิงคนนั้นนางติโมสมมุตินะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงแต่ชื่อนั้นนะชื่อปลอมแต่สมมุติให้เข้าใจง่ายคนวัยกลางคนสามี40ภรรยา35อยู่มาวันหนึ่งสามีเสียชีวิต2คนนั้นรักกันมากดูดดื่มเลยทีนี้ภรรยาไปเช้าเย็นเช้าเย็นไปกุโบไปคนเดียวแค่นี้เช้าเย็นเช้าพาพัดไปด้วยนะคนข้างกุโบเขาก็มองทุกวันอยู่เอ็นดูจังติมอนะสงสัยมันรักบังมังมากนะไปทุกวันเช้าเย็นพาพัดไปด้วยหลังก็เลยพอติโมห์ผ่านก็เรียกมาเฮ้ยติโมห์ตนทำใจได้แล้วเขาตายเป็นเดือนแล้วตนไม่ต้องไปพัดเขาไหมเขาจะร้อนหรือไม่ร้อนอยู่ที่อามานของเขาบนดุนยาติโมห์นะว่าไม่ที่ผมไปพัดนั้นนะผมจำได้แกวูซียัดว่าถ้าบางตายอย่าพึ่งได้ผัวใหม่จนกว่าดินใหม่มันจะแห้งนั่นที่ผมไปพัดทุกวันกูจะหาผัวใหม่รู้มาแล้วทีนี้เมื่อความแตกแยกเกิดขึ้นเมื่อกี้สารพัดสารเพจะตามมาล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่ดีจะตามมาต่อไปก็คือการไม่รู้จักตัวเองทะเลาะกับป้าพูดอะไรเถียงทุกคำไม่รู้จักตัวเองอยู่ในฐานะไหน
เมื่อรู้จักตัวเองก็ไม่กล้าเถียงอันนั้นปะพูดอยู่นั่นเมียทะเลาะผัวผัวพูดอะไรเมียเถียงชอดชอดชอดไม่รู้จักเราตาหน้าตาหน้าเมียถ้ารู้จักก็ไม่กล้าเถียงเราลูกบ้านเถียงชอดชอดชอดกับตัวอิหม่ามเพราะไม่รู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองไม่ได้นั่นเขาตัวอิหม่ามเราจะเถียงก็ต่อเมื่อเถียงนี่ไม่ได้นะแต่เราเสนอถ้าแบบนั้นได้ไหมตัวอิหม่ามถ้าแบบนั้นได้ไหมปะอันนั้นได้เมื่อมันไม่ถูกหลักแต่นี่เราไม่ใช่อย่างนั้นพอไม่ชอบใจเราเที่ยงทันทีถูกหลักไม่ถูกหลักไม่ถูกใจเราเอาละสาเหตุอะไรมาจากความมีอคติสาเหตุมาจากการแตกแยกเลยการแตกแยกอย่าให้เกิดอะไรที่จะให้เกิดความแตกแยกเราอย่าไปพูดเราอย่าไปกระทำเราอยู่ในกลุ่มก้อนโลกแห่งอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์1442ปีปีนี้แล้วเราอยู่อาคารหลังเดียวกันบ้านหลังเดียวกันเสาเดียวกันหลังคาเดียวกันอัลกุรอานเล่มเดียวกันหะดีษเดียวกันอัลลอฮ์องค์เดียวกันนบีคนเดียวกันมะลาอิกะฮ์10ท่านเหมือนกันเราอย่าไปรื้ออะไรทิ้งเอาสิ่งที่ไม่ดีมาทดแทนอย่าสิ่งที่เขาทำดีแล้วปล่อยให้เขาทำไปไอเราไม่ชอบไม่ได้ไม่ได้ต้องรื้อทิ้งใส่ใหม่ไม่ได้ความถูกต้องไม่ได้อยู่ที่ใจเราความถูกต้องอยู่ที่อัลกุรอานกับฮะดีษที่ผ่านการสักยนาของอุลามะไม่ใช่อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดชอบไม่ชอบจากที่เราตำหนิพี่น้องเราจนล่าสุดเกินเหตุอย่าส่งข้อความทักอัสสลามุอะลัยกุมสีตรงกับวันนาชิริกนะเอาแล้วทีนี้พี่น้องได้ยินไหมครับเขาทักทางโทรศัพท์พอเช้าก็จะมีคนเป็นเพื่อนกันทางไลน์หรือทางอะไรก็แล้วแต่เช้าก็จะทักบางคนสวัสดีมั่งบางคนก็อัสสลามุอะลัยกุมมั่งบางคนอรุณสวัสดิ์มั่งในแต่ละวันมันจะมีสีของแต่ละวันจำได้ไหมสีที่เราสมัยเราเรียนที่ครูบอกให้ท่องนะ1วันจันทร์สีนางสอนวันอังคารสีนั้นนะถ้าส่งข้อความไปตรงกับสีของวันนั้นชีริกถึงขนาดนั้นนี่ฟัตวาฮุกมใหม่ๆแต่เขาฟัตวาใน Facebook เขาพูดอยู่กรุงเทพถ้าพูดอยู่ตอนหน้าผมจะถามกลับและถ้าเกิดเขาใส่ซองสีตรงกับวันชิริกไหมท่านอาจารย์คือมันแจกชิริกง่ายๆเหลือเกินจนกระทั่งบางคนเด็กไม่สบายไปหาหมอบ้านหมอบ้านเขาก็มีความบารอกัตตามภาษาเขาก็เขียนอายัดอัลกุรอานพันที่มือเด็กตักดีรอัลลอฮ์ทำให้หายไม่ได้แล้วแขวนอายัดกุรอานไม่ได้หน้าที่แขวนชิริกนะแสดงว่าแขวนอะไรไม่ได้เลยถ้าไปเที่ยวเกาะใส่เสื้อชูชีพก็ชิริกแค่นั้นถ้าเบื่อที่นี่คือไม่เข้าใจคำว่าชีริกแต่ไปแจกเขาเสร็จแล้วนี่ทำให้เกิดพี่น้องเราทะเลาะกันอีกชีริกก็ต่อเมื่อเราไปยึดเสื้อชูชีพนั่นแหละให้คุณให้โทษเสื้อชูชีพนั่นแหละรักษาชีวิตฉันรอดไม่ใช่อัลลอฮ์นั่นแหละชีริกแต่นี้เราใส่เสื้อชูชีพกันจมจะตายไม่ตายเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องของเสื้อชูชีพแต่นี้ชิริกอย่างเดียวแจกดะชิริกนี่อันตรายครับเรื่องอาดะห์ทำไปเลยเพราะอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานว่าอาตัยนาฮุมินกุลลิชัยอินซะบะบะเราประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่เจ้านั้นซะบะบะตามอัสบาบอาดะห์
ทำไมวันนี้รู้สึกแข็งแรงจังคนนั้นบอกว่าเมื่อคืนหลับลึกหลับเต็มอิ่มกินข้าวก็อิ่มแล้ววันนี้ดูแข็งแรงแล้วทำไมงัวเงียจังวันนี้เมื่อคืนนะปวดหัวนอนไม่หลับเลยนั่นแหละอัสบาบุลอาดีอัดะอย่างนั้นแหละทางที่คนที่ทำให้แข็งแรงคืออัลลอฮ์คนที่ทำให้งัวเงียก็คืออัลลอฮ์และอีกชนิดหนึ่งหลังบางคนไม่เข้าใจหุกมอัดะอัลลอฮ์อุสฮอไม่อุสฮอมอบให้ตุฮันตามอบไปตาอัลลอฮ์จะให้กินไม่ให้กินให้รวยไม่ให้รวยมอบไปตามมอบอย่างเดียวแสดงว่าพอน้ำมันรถหมดก็สตาร์ทตัวอย่าไปเติมมอบให้อัลลอฮ์จนสตาร์ทแต่ทั้งคืนนั่นคือความไม่เข้าใจสาเหตุเพราะเราขาดการเรียนรู้นบีเราตะวักกาลมากับอัลลอฮ์แน่นอนล้นเหลือนบีเราเข้าใจไปหุกมอัดะแน่นอนล้นเหลือหุกมซาร์ล่ะล้นเหลือนบีเราเชื่อไหมอัลลอฮ์มีความสามารถล้นเหลือนบีเรารู้ไหมอัลลอฮ์ช่วยแกล้นเหลือแต่ทำไมเวลานบีเราออกรบยังใส่เสื้อกรอกยังใช้ดาบยังใช้ธนูเล่นแบบคนแบบไม่รู้เรื่องใช้มันก็ไปมือเปล่าจะตายก็แต่ไม่ได้ตายโอ้จริงไงนั่นคือความไม่เข้าใจอาดะก็ต้องเป็นอาดะเพราะมนุษย์เรานี้หุกมอาดะต้องใช้หุกมชาร์ต้องใช้หุกมอากาลต้องใช้เราจะทิ้งหุกมใดหุกมหนึ่งไม่ได้หุกมชาร์วาจิบสุนัตมักรูฮารุสฮารอมการกระทำของเราไม่พ้นใน5อย่างถ้าไม่ฮารามวาจิบทำไมวาจิบมักรูไมโครฮารุสหรือไม่ก็ฮารอมจะต้องถูกอย่างใดอย่างในห้าอย่างไม่ว่าจะกระทำเรื่องดุนยาหรือเรื่องอาคิเราะห์บางคนว่าเฮ้ยหุกมชาร์อะห์ใช้เฉพาะเรื่องอาคิเราะห์เรื่องดุนยาไม่เกี่ยวกับหุกมชาร์อะห์ก็แสดงว่าไปสมัครเป็นแมงดาได้อาชีพเราเป็นแมงดานักท่องเที่ยวมาเอาเลยเอาเลยบ้างเบอร์สองนั่นนิสัยดีบ้างฮาลาลเลยกันนะมันฮารามครับส่งเสริมเขาผิดประเวณีบาปเขาบัญชีเราด้วยนี่คือความไม่เข้าใจไปแยกฮุกมชาร์อะห์อิบาดะห์อย่างเดียวดุนยาไม่เกี่ยวนั้นผิดแล้วเรื่องการทำมาหากินดุนยาชัดๆก็ไม่พ้นจากฮุกมชาร์อะห์อาชีพเลี้ยงหมูขายเป็นอาชีพไหมเป็นและถามว่าในหลักศาสนาในอิสลามเลี้ยงหมูขายได้ไหมล่ะไม่ได้ไอ้จีนเขาเลี้ยงแล้วไปตามอะไรจีนเหรอนั่นแหละนั่นต้องเข้าใจให้ดีและเช่นเดียวกันฮุกมอาดะห์วาญิบอาดะห์มุสตะฮีลอาดะห์ฮารุสอาดะห์เราก็ใช้เราเห็นน้ำก๊อกไหลบรูเราก็อุทธรณ์ไปปิดมันก็หยุดกึ๊บเพราะตามอาดะถ้าปิดมันก็หยุดถ้าเปิดมันก็ไหลนั่นคืออาดะไม่ใช่ว่ามอบให้อัลลอฮ์ช่างมันมันจะหยุดไม่หยุดอย่าไปปิดในเรื่องของอัลลอฮ์ตนพอได้ใจได้ใจค่าน้ำเลยนั่นแหละนั่นคือเราต้องเข้าใจครับที่มาที่ไปเลยศาสนาอิสลามเมื่อครบในบรรดาหุกมอาดะหุกมชาร์อะห์หุกมอากาศนั่นแหละเป็นศาสนาที่ถูกยอมรับโดยคนทั่วโลกคนที่ไม่ยอมรับอิสลามเพราะถูกยิวไปล้างสมองหาว่าอิสลามเผยแพร่ศาสนาด้วยปลายดาบทั้งที่นบีเราเป็นคนที่รบในสงครามมากกว่า20ครั้งแต่ไม่เคยฆ่าศัตรูในสงครามแม้แต่คนเดียวทั้งที่ถ้าท่านนบีจะฆ่านะแต่ละครั้งนบีฆ่าได้เป็นร้อยทำไมพละกำลังนบีเรามากกว่าคนวัยชะกันถึง30คนทีเดียวพละกำลังนบีนะแต่เป็นคนที่มีหัวใจปราณีต่อมนุษย์โลกถ้าแต่กั้นอย่างเดียวใครฟันก็กั้นถ้านบีกั้นเสร็จนบีฟันคอตายเกลี้ยงไม่เหลือเก่งกว่าซามูไรซะอีกเราเคยดูไหมหนังซามูไรสมัยแต่ก่อน
นางซามูไรแม่ลูกอ่อนนั้นมันขี้โหกเกินไปชักดาบไอ้นุตายแล้วไอ้นั้นมันขี้โหกเอ็งไอ้นี่ชักหรอกยังไม่ได้ฟันที่ตายเกลี้ยงนะอัลลอฮฺแต่นบีเราพละกำลังมากกว่าคนปัตตุชนธรรมดาวัยชะกัน30คนมากกว่าเลยถ้านบีจะฟันสบายสบายลูกธนูนั้นนบีสามารถยิงจากนี้ไปถึง950เมตรถูกเป้าถึงนู่นเลยนั่นไม่ใช่ธรรมดานะพละกำลังนบีและนบีมาทุกนบีอยู่แล้วสัตว์อัลลอฮ์จะให้พละกำลังในพละกำลังร่างกายมันสมองความจำก็เป็นเลิศความอดทนก็เป็นเลิศกำลังก็แข็งแรงนบีดาวูดเราเคยได้ยินไหมนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนบีดาวูดมีภรรยาถึง70คนนบีดาวูดนะในคืนหนึ่งนบีดาวูดให้ความรู้ครบให้ความสุขครบเลย70คนในคืนหนึ่งถ้าเป็นเราอะคนเดียวยังต้องกินไวอากร้าในอินดูนี่70คนนะครับน่าจะบ่งบอกพละกำลังที่ล้นเหลือไม่งั้นจะต่อกรกับยาลูดไม่ได้เลยที่ในอัลกุรอานระบุยาลูดใครปราบได้ล่ะร่างสูงใหญ่ยาลูดก็นบีดาวูดและปราบเอาก้อนหินดอกปาป้อมถูกหน้าอกทะลุกี่แล้วนะถูกหน้าอกทะลุหลังเลยนั่นความแข็งแกร่งของนบีดาวูดนบีเราก็เช่นกันนบีเราก็แข็งแกร่งแต่นบีเราเป็นคนที่หัวใจรักเพื่อนมนุษย์เลยทุกครั้งที่มาแลกาขอไอ้พวกนั้นมาดื้อกับท่านเดี๋ยวผมทำลายเองนบีเราจะห้ามตลอดนะไม่ต้องเลยนบีเราคนเดียวเท่านั้นในบรรดาศาสดาที่ผ่านมาไม่เคยขอหายนะให้เกิดกับอุมัตไม่เคยนบีไปตออิบเผยแพร่ศาสนาในตออิบคนตออิบในปีนั้นในวันนั้นป่าไล่โหสั่งให้วัยรุ่นสั่งให้เด็กๆเอาก้อนหินปานบีหัวแหกฟันหักแตกยู่ยี่หมดเลยมาเลกัดมาขอยารอซูลุลลอฮ์เดี๋ยวผมจะพลิกแผ่นดินฟองนี้ให้ตายโอ้หมดนบีว่าไม่ต้องวันนี้มันไม่ศรัทธาพรุ่งนี้ฉันหวังว่าพรุ่งนี้มันไม่ศรัทธาเดือนหน้ามันไม่ศรัทธาปีหน้ามันไม่ศรัทธาก็อีกปีนึงต่อมันไม่ศรัทธาทั้งชีวิตผมหวังว่าลูกของมันจะเป็นคนศรัทธานั่นเองนบีและปัจจุบันนี้ตออิบมีไหมคนกาเฟ่ไม่มีเลยอิสลามหมดนั่นเองนั่นคือความอดทนและความฉลาดของนบีเราไม่เคยขอกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อุมัตฉันให้เป็นอย่างงูอย่างนี้ในหนทางที่ไม่ดีไม่มีพี่น้องเราสามารถอยู่ได้กับภรรยากับครอบครัวกับเพื่อนฝูงทางที่ผ่านมาไม่ว่าท่านหรือเราต่างมีความผิดมีความบาปกันไม่มากก็น้อแต่อัลลอฮ์ไม่ได้แยกเราจากภรรยานอกจากความตายเท่านั้นแหละในขณะที่นบีอาดัมไม่เคยทำผิดกับอัลลอฮ์แค่รูปลักษณ์ในการผิดกินลูกคุลดีในสวรรค์อัลลอฮ์แยกนบีอาดัมจากสิทธิฮาวาร้อยกว่าปีเห็นไหมล่ะทำไมนบีอาดัมถูกในระเทศลงมาจากพื้นดินล่ะเอาลงมาจากสวรรค์มาอยู่พื้นดินล่ะก็สาเหตุกินลูกคุลดีกินไม่ได้เจตนาจะกินนะเพราะถูกชัยฏอนหลอกแต่ก่อนอัลลอฮ์ห้ามแต่เดี๋ยวนี้อัลลอฮ์ไม่ห้ามแล้วนั่นเลยก็เลยกินก็ครึ่งนึงไม่ใช่กินทั้งหมดซีตีฮาวากินก่อนซีตีฮาวากินก่อนรู้สึกรสชาติดีก็เก็บไว้ครึ่งนึง
ให้บางอาดัมกลับมาตอนนั้นบางอาดัมไปเที่ยวในสวรรค์ให้กลับมาจะให้กินอีกครึ่งหนึ่งเลยมันติดนิสัยผู้หญิงทั่วไปคนที่รักสามีถ้ากินของดีจะนึกถึงสามีทันทีเดี๋ยวเก็บให้บางบ้างนั่นคือทั่วไปนะอย่าไปนะผู้หญิงที่ไม่เข้าเรื่องพออร่อยกูกินหมดก่อนคนเดียวอย่าให้บางรู้ไอ้นั่นไม่เข้าเรื่องไงนั่นอันนี้พูดถึงคือทั่วไปเพราะว่าอาศัยเดิมสิทธิฮาวามีความรู้สึกแบบนั้นแหละกับนบีอาดัมเลยก็จะติดที่ลูกหลานเลยภรรยาคนไหนที่รักสามีพอกินของดีปั๊บจะนึกถึงบังทันทีเลยรสชาติดีเว้ยเดี๋ยวซื้อไปฝากบังถ้าของที่บ้านรสชาติดีเดี๋ยวเก็บไว้ส่วนหนึ่งถ้าไม่เก็บเดี๋ยวลูกมันกินหมดมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่คือโดยปกตินะของผู้หญิงเพราะอาศัยเดิมซิตีฮาวามีความรู้สึกแบบนั้นแล้วทีนี้พอนบีอาดัมมากลับมาซิตีฮาวาก็ให้กินทั้งที่บอกโอ้ไม่ได้ลูกนี้ไม่ได้ซิตีฮาวาก็บอกว่าแต่ก่อนอัลลอฮ์ห้ามแต่ตอนนี้อัลลอฮ์ไม่ห้ามนั่นแหละนบีอาดัมลงกลไปกินนั่นแหละภาพของการทำผิดเสื้ออันสวยงามอาภรณ์ในสวรรค์ที่กำลังแต่งอยู่หลุดปุ๊บหมดเลยเห็นไหมจนกระทั่งนบีอาดัมแก้ผ้าล่อนจ้อนวิ่งไปไหนไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนอายคนในขณะที่อุมัตนบีเรานบีเราขอก่อนเสียชีวิตยาอัลลอฮ์อุมัตฉันต่อมาจะเปรตขนาดไหนเลวขนาดไหนโปรดวิงวอนอย่าพึ่งลงโทษคอยคิดบัญชีในวันอาคิเราะห์เลยอุมัตนบีอาดัมอัลอุมัตนบีมุฮัมมัดจำนวนไม่น้อยทำบาปในสภาพแก่ผ้าแต่อัลลอฮ์ยังปิดเรื่องอยู่ในขณะที่นบีอาดัมทำรูปลักษณ์ของการบาปในสภาพที่มีเสื้อผ้าอาภรณ์แต่อัลลอฮ์เปลื้องผ้าออกหมดเห็นไหมเลยในแต่ละวันถามตัวเองว่าเคยสำนึกบุญคุณต่อนบีเราบ้างไหมเคยสลาวาตบ้างไหมกับนบีในแต่ละวันเพราะความเป็นจริงแล้วพูดตามอาดับด้วยบารมีของนบีเรานั่นแหละที่เราอยู่ดีกินดีสบายดีไม่ต้องพรากเพราะในแต่ละวันเราอาจจะเจอความผิดไม่ในวันนี้ก็เมื่อวานไม่เมื่อวานก็ในเดือนนี้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้พรากเราเห็นไหมล่ะแล้วทีนี้ผลของการที่แตกแยกออกมาเมื่อกี้เนี่ยมีเยอะแยะและถามว่าอะไรที่จูงใจทำให้อยากจะแตกแยกมันมีสิ่งจูงใจนะคนคนหนึ่งจะฆ่าคนหนึ่งก็มีสิ่งจูงใจสาเหตุอะไรจูงใจให้คนนี้ต้องฆ่าคนนั้นนี่ก็เหมือนกันมีสาเหตุอะไรที่จูงใจให้คนคนหนึ่งต้องแตกแยก 1. อยากจะดังอยากจะนำเพื่อได้โกยประโยชน์ยอมแตกอยากจะดังและอยากจะนำพี่น้องคงเคยพบเคยเห็นคงเคยเจอบางแห่งตัวอิหม่ามเสียชีวิตนี่ผมจะสมมุติและก็เหตุการณ์จริงด้วยนะจะยกตัวอย่างบางแห่งตัวอิหม่ามเสียชีวิตแล้วทีนี้เขาก็ต้องเลือกอิหม่ามใหม่แหละมีโต๊ะปาเกในหมู่บ้านนั้นน่ะอยู่คนหนึ่งเคยอยู่ดาลอหรือเคยอยู่บาบอเยหรือปะเนาะไหนก็แล้วแต่ไอ้นี่พอแค้นได้นะถึงจะสอนไม่ได้แต่นำละหมาดได้ใช้ได้แต่จนทีนี้คนที่มีต้นตระกูลใหญ่มีพี่น้องร่ำรวยมึงอย่าลงแง่กูเป็นเองทำไมถึงอยากจะเป็นนั่นทั้งที่ไม่เคยเรียนมาก่อนกูเป็นเองอยากจะดังอยากจะได้ควบคุมหมดและทีนี้พอเป็นอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอันฮัมทีนี้แหละวะลัดดอลีนวะลัดดออัลลีนมั่วหมดอะไรนั้น
พอเขาตำหนิโกรธเขาหลังไม่ได้นะตัวอิหม่ามนั่นว่าลับดออัลลิเอ้ยมึงเป็นใครล่ะกูอิหม่ามนี่เสียหายหมดเลยทีนั้นทีนี้อีกคนก็กูไม่ไปแล้วมายังมัสยิดไปก็ละหมาดไม่ซ้อตัวอิหม่ามอ่านไม่ถูกแตกทีนั้นและทำไมถึงอยากจะเป็นไม่เป็นได้ไงพอเป็นเขามานิกะฉันนิกะกีบาร์นิกะทีนั้นมันดูตรงนั้นไงยิ่งเฉพาะป่านนี้นะไม่มีใบอบรมก่อนนิกะมัดจำนะ 5,000 นะจำกัดเวลาแล้วนะภายในกี่วันไม่เอาหนังสือผ่านเกณฑ์การอบรมนิกะนะเงิน 5,000 นี่สู้นะรีบเลยนะไอ้น่าเอ็นดูนที่พูดอย่างนี้เนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนจีนเข้าอิสลามคนจีนนั้นมีฐานะอายุ50กว่าปีได้กับคนแขกเราแขกเดิมนะแขกดั้งแขกเดิมอายุ30ปีแล้วทีนี้ไปนิกะจะไปนิกะเตมาว่าไม่มีหนังสือนั้นไม่ได้ต้องประกันก่อนคน 5,000 คนจีนนั้นทำไงรู้ไหมชักเลย 20,000 อ่ะผมให้เลย 20,000 นิกะเลยทีนั้นอีแล้วจ้ะแล้วทีนี้พออยู่มาอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปตอนแรกๆละหมาดนู่นนี่นั่นผ่านไป 2-3 ปีลายมันเริ่มออกถึงเวลามันก็กินเหล้าน้องมันมีอาเมียมันอะไรบ้างเข้าแขกแล้วไม่ได้นะคนแขกเขาไม่กินเหล้าคนแขกเขาเคร่งมันหันตะเพิดเมียเลยเอ้ยเคร่งเปลือ20,000เห็นนิกะเลยเงียบเลยเมียเงียบอย่างนี้เลยโง่เลยเนี่ยเสียหายหมดเลยนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะแต่ผมไม่อยากจะเล่าว่าตรงไหนไม่อยากจะขายพื้นที่เขาเอ็นดูเขาและแทนที่เราจะสอนกันจริงๆสแกนมัสยิดมีกี่แห่งทุกแห่งให้มีการเรียนการสอนแต่ไม่ปล่อยอยู่งั้นและคุณไม่ทราบหรอว่าคุณลูกมรออินว่าคุณลูกมมัสอูลุนอัรรออียะตีคุณไม่เคยได้ยินหะดีษบทนั้นเจ้าทุกคนจะถูกสอบสวนและถูกสอบสวนคนที่เจ้าดูแลเราเป็นพ่อบ้านไม่ใช่เป็นตัวอิหม่ามเราดูแลภรรยากับลูกพอเราภาคเป็นตัวอิหม่ามด้วยภรรยากับลูกไม่พอมะมุมทั้งหมดเราดูแลหมดเลยยิ่งถ้าเราเป็นประธานจังหวัดได้ทั้งจังหวัดเราดูแลหมดเลยทีนี้แหละบาปของเราเราก็แบกแทบไม่รอดแล้วแบกบาปเพื่อนหลังอัลลอฮฺอักบัรน่ากลัวจริงๆแต่ถ้าเราทำดีเราส่งเสริมอัดความรู้ทุกมัสยิดคนที่เรียนทั้งจังหวัดนอกจากได้บัญชีเข้าบัญชีคนนั้นแล้วยังเข้าบัญชีเราด้วยเพราะเราเป็นคนผลักดันและไม่ได้เยอะอาทิตย์นั้นเราความดีได้เยอะแน่นอนแต่ไม่คิดแบบนั้นไงคิดอย่างอื่นเนี่ยและทีนี้พอคนรู้ว่าไม่เข้าตาพนุมันก็เกิดระหองระแหงนั่นที่มาของการแตกแยกขึ้นเมื่อกี้ประมาณตี9นะอันนี้ก็1ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ถามแล้วทีนี้เนี่ยเราอย่ามักง่ายในการตำหนิเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็อย่ามักง่ายในการตำหนิอดทนได้อดทนไปก่อนเราอยู่ในมัสยิดหลังเดียวกันอย่ามักง่ายในการตำหนิในศาสนาอิสลามบอกวะตันฮาวนะอานิลมุงกัรตะมุรูนะบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุงกัรเจ้าจงใช้ในการทำดีและยับยั้งสิ่งที่ทำชั่วต้องชัดเจนว่าฮารามต่อเราตำหนิแต่ถ้าไม่ชัดว่าฮารามอย่าตำหนิให้เกิดเรื่องเปล่าๆอย่าตำหนิเลยเห็นคนอื่นกินข้าวกับช้อนไม่ได้นะบิดอะห์นะนบีไม่เคยกินกับช้อนได้ทะเลาะกันทางบ้านนะเพราะกินข้าวกับช้อนนบีไม่ได้กินก็จริงแต่ฮุกุมแค่มักรูห์หรอกมันไม่ใช่ฮารัม
เล่นของมาโครคุณจะตำหนิทีนี้คุณได้ตำหนิแม่บ้านทุกคนทำน้ำชุบกะปิได้ตำหนิหมดเลยที่นั่นติม่อไม่จะทำให้บางตนกินนะน้ำชุบกะปิมาโครนะบิดานะนบีไม่ได้กินทีนี้แหละเลยเราจะตำหนิก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นฮารามชัดเจนติม่ออย่าปล่อยแล่ดอกเบี้ยนั่นในศาสนาอิสลามฮุกุมฮารามนั่นแหละสมควรตำหนิแต่ไปตำหนิของมาโครนี่ทะเลาะกันเปล่าๆแล้วสอนเขาดีกว่าพอสอนเขาเข้าใจเลยทีนี้พอเข้าใจเขาอยากจะตามก็ตามไม่ตามก็ทิ้งดีกว่าไปตำหนิเพราะมนุษย์โดยทั่วไปไม่เคยชอบคนตำหนินี่คือนิสัยของมนุษย์ทั่วไปทั้งที่มันน่าตำหนิแต่ถึงถูกตำหนิแล้วความพึงพอใจมันไม่มีมนุษย์ชอบคำป้อโยถึงจะเทศมันก็ยิ้มออกโต๊ะนั้นน่ะ70แล้วโอ้โต๊ะนี่ยังสวยน่ะยิ้มเห็นไหมทางที่ความเป็นจริง70เอาอะไรมาสวยล่ะแต่มันยิ้มนะคือนั่นคือความอยากจะได้ยินสิ่งที่เขาป้ออยู่นี่ไม่ใช่เฉพาะคนธรรมดานะไม่เห็นฮ่องเต้ประเทศจีนพอฮ่องเต้เสด็จมาคารวะฮ่องเต้ขอให้มีอายุหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีฮ่องเต้บ้าที่ไหนอายุหมื่นปีหรอ100ปีไม่ถึงสักคนนึงแต่ฮ่องเต้ก็ยิ้มชอบได้ยินอายุหมื่นหมื่นปีชอบทางที่ข้อเท็จจริงไม่ถึง100ปีสักคนนึงนี่คือมนุษย์ไม่ค่อยชอบการตำหนิแต่ชอบการชมเชยนั่นแหละเลยคนที่จีบสาวเป็นมักจะปากหวานหวานจริงพอปากหวานไม่กี่ทีมันพาไปได้แล้วจริงเพราะผู้หญิงชอบคนปากหวานมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะโดยทั่วไปนะแต่ผู้หญิงที่ฉลาดเขาจะดูสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เขาพูดหวานมันจริงเท็จแค่ไหนศาสนาก็ให้ดูข้อเท็จจริงนะเขาไม่ให้ดูความหวานไม่เขาให้ดูข้อเท็จจริงแต่ถ้ามดนะมันชอบความหวานมันยอมตายในน้ำผึ้งอันนั้นมด ดูต่อเมื่อสาเหตุของการแตกแยกเมื่อกี้ดึงสิ่งที่จูงใจหนึ่งเมื่อกี้อยากจะดังไม่ว่าอยากจะดังในการนำหน้ามันดังพอเป็นหัวหน้ามันดังได้นำเพื่อนมันดังแล้วทีนี้มักง่ายในการตำหนิมันก็ดังโอ้ยเบานั่นไอ้ถูกบังนั่งตำหนิเขาก็จะพูดต่อดังไงที่นั่นเลยสมัยนี้ใครทำแบบเหมือนเพื่อนไม่ดังพอทำอะไรแปลกๆมันจะดังเลยคนนิยมทำอะไรแปลกๆทางที่สิ่งที่แปลกถ้าไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอย่าไปนิยมศาสนาให้นิยมสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละให้นิยมตะอาวานูอัลลบิรริวัตตะควาจงช่วยเหลือบนความดีและบนความยำเกรงวะลาตะอาวะนุอะลัลอิซมิวัลอุดวะแต่อย่าส่งเสริมอย่าช่วยเหลือบนความเป็นศัตรูหรือบนความทําผิดซึ่งสิ่งเหล่านั้นถ้าเราทําตามที่อัลลอฮ์บอกแน่นอนเราจะไม่มีการแตกแยกเกิดขึ้นแต่ที่ปัจจุบันแตกแยกเพราะเราไม่ได้ทําตามนึกคำพูดที่นบีพูดอีกหะดีษหนึ่งที่นบีว่าลาตัคตะลิฟูฟะอินนะมันกับละกุมอิคตะลาฟูฟะอะลากุมลาตัคตะลิฟูเจ้าอย่าทะเลาะเบาะแว้งอย่าขัดแย้งกันฟะอินนะมันกับละกุมเพราะแท้จริงคนที่เคยมีมาก่อนเจ้าอิคตะลาฟูผลของการที่เขาขัดแย้งกัน
ฟาฮาลากูเกิดความหายนะหมดเลยนี่แหละครับเลยในปัจจุบันนี้แต่ละประเทศเป็นเหยื่อของยิวเพราะมุสลิมทะเลาะกันเองเลยถึงเวลาแล้วไอ้ที่ทะเลาะหันกลับมาเรื่องไร้สาระใครจะมาทะเลาะยกให้มันเลยมันอยากหน้าเอาไปเลยอยากจะเก่งเอาไปเลยอยากจะนำเอาไปเลยแต่นำแล้วคุณต้องทำให้ถูกนะไม่ใช่จะนำเพื่อนแล้วทำไม่ถูกและเพื่อนติไม่ได้นะบัตรสีคนน่ะไม่ต้องไปชิงนั่นแหละครับเลยอะไรที่เราเห็นพี่น้องเราดูแล้วทำแปลกในสายตาเราแต่ไม่ได้แปลกในหลักศาสนาอย่าไปตำหนิเขาเว้นแต่ผิดศาสนา 100% อันนั้นแหละต่อเราตำหนิหาทางแก้ไขแต่ถ้าไม่ได้ผิดอย่าไปตำหนิเราเคยได้ยินไหมครับซีฟาต20ไม่มีในอัลกุรอานอย่าขี้หกกันนั้นเราโกหกกันในอัลกุรอานมีทั้งวูจูดทั้งกีดามทั้งบากอบแล้วทีนี้พอเขาเอาอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอัลลอฮุลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎอมบัยนะฮุมาอัลลอฮ์เป็นผู้ยืนยันพระองค์สร้าง7ชั้นฟ้า7ชั้นดินนั่นบ่งบอกคนสร้างมีและมีภาษาอาหรับว่าอะไรนั่นแหละอัลวูจูดพอเขาเอาแต่ละอายะห์แต่ละซิฟาตมาก็พูดอีกแบบนึงหลังเอ้ยนบีไม่ได้สอนบิดอะห์พะนะหลังจนล่าสุดพูดน่าเกลียดมากสร้างความแตกแยกชัดเจนซีฟาต20ฉันไม่เอาอย่าไปพูดเด็ดขาดคำนี้ถ้าคุณพูดว่าซีฟาต20คุณไม่เอาแล้วทีนี้อัลวูจูดูอัลลอฮ์ทรงมีอัลลอฮ์ทรงมีคุณไม่เอาคุณไปยึดอัลลอฮ์ไม่มีถามว่าคุณยังอิสลามคุณยังอิสลามอีกเหรอไปยึดว่าอัลลอฮ์ไม่มีนะอัลกีดามูอัลลอฮ์ทรงเดิมคุณไม่ยึดอัลลอฮ์เดิมคุณยึดอัลลอฮ์บารูยังอิสลามอีกเหรออันตรายครับอย่าไปพูดคำนี้คนอื่นจะพูดให้เขาพูดเราคนเรียนรู้เข้าใจแล้วอย่าไปพูดแต่ถ้าเราไปพูดว่าฉันไม่เอาซิฟาต20แต่เราเชื่ออัลลอฮ์มีอัลลอฮ์เดิมอัลลอฮ์ตาวอเท่ากับเราขี้หกตัวเองนั่นไหนว่าไม่เอาอ่ะแล้วตนไปยึดทำไมอ่ะเลยเราจะขาดทุนทางขึ้นทางล่องถ้าเราไปพูดว่าฉันไม่เอาซิฟาต20อย่าเด็ดขาดกิตาบทุกเล่มบอกวาญิบ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 ต้องเรียนหมดเลยการกระทำของนบีเผยแพร่ศาสนาปีแรกจน11ปีสอนแต่ซิฟาต20หรอละหมาดเพิ่งมีในปีก่อนฮิจเราะห์1ปีเพิ่งมาละหมาดหรอ11ปีไม่มีการละหมาดสอนแต่เรื่องอะกีดะห์ให้อุมัตนบีมีความยากินต่ออัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ผลของการนบีสอนอย่างละเอียดลงมายุคสู่ยุคจนกระทั่งปัจจุบันอุมัตนบีห่างจากนบีพันกว่าปีมาแล้ว1,400กว่าปีมาแล้วต่อคนคนหนึ่งเขาบอกว่านั่นบ้านนั้นก็ไม่ใช่มายั่งอย่างเก่งก็ไม่มายั่งแต่ไม่กราบไหว้สิ่งอื่นแน่นอนบ้านนั้นก็ไม่ใช่มายั่งอย่างเก่งแค่ไม่มายั่งแต่ไม่กราบไหว้สิ่งอื่นแต่อุมัตนบีมูซาอยู่ในสนามแท้กับนบีมูซานบีฮารอนก็อยู่ด้วยแค่นบีมูซาไปรับองค์การบนภูเขาตุรซีนายแค่40วันพอครบกำหนดกลับมาส่วนหนึ่งกราบไหว้วัวเสร็จแล้วนั่นอุมัตนบีมูซานะแต่อุมัตนบีเราผ่าน1,400กว่าปีไม่เคยเจออุมัตนบีกราบไหว้วัวแม้แต่คนเดียวยังเก่งแค่ไม่มายั่งเท่านั้นสุดท้ายนี้น่าจะเพียงพอนั่นคือเราพยายามอย่าขัดแย้งกันมีอะไรไม่เข้าใจคนรู้เขาบีไปถามเขาเสียคนรู้เขาจะรู้ได้เขาต้องเรียนนานไม่ใช่เรียน4ปีแล้วจะรู้มันไม่ใช่เพราะวิชาในศาสนาเยอะวิชาอัลกุรอานวิชาฮะดีษ
วิชาตัฟซีรอัลกุรอานวิชาอุซูลตัฟซีรอัลกุรอานวิชามุสตะลาฮ์หะดีษวิชาฟิกวิชาอุซูลุดดีนวิชาตะซาวุฟวิชานะฮูวิชาซอรอฟวิชามันติกวิชามะอานีวิชามะกุละวิชาตัจวีดวิชาประวัติศาสตร์เยอะแยะตะเปะซะหมดและเราไปเรียนแค่4ปีแล้วจะรู้อะไรกี่วิชารู้กี่ข้อเลยเราต้องรู้จักตัวเองเรารู้น้อยคนที่รู้มากกว่าเราไปหาเรียนเสียถ้าเรารู้แล้วว่าไม่มีใครสอนฉันได้เปิดสอนเลยให้คนอื่นได้เรียนกับเราแต่นี่สอนก็ไม่ได้แต่ไม่เรียนระยะอยู่แบบหลอกตัวเองอย่าอยู่เพราะนบีว่าอัลอินซานุแท้จริงมนุษย์อันนาสุรยุลานี่มนุษย์ที่ประเสริฐมีแค่2ประเภทในทัศนะของอิสลามอาลิมุนวะมุตะอัลลิมุนคนที่รู้สอนเขาคนไม่รู้ที่เรียนสองประเภทนี้แหละที่มีความประเสริฐในทัศนะของอิสลามเลยถ้าเราอยากจะอยู่ในทัศนะของคนประเสริฐจะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองถือว่าประเสริฐเราก็อย่าอยู่เฉยไม่รู้เราเรียนรู้เราสอนอย่าเรียนก็ไม่สอนก็ไม่เราขาดทุนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสมัครสมานสามัคคีอย่าไปถือสาสิ่งเล็กๆน้อยๆในบางครั้งความเป็นมนุษย์ถึงจะดีแสนดีก็ดีไม่ทั่วถึงจะชั่วแสนชั่วก็ชั่วไม่หมดเราจะตำหนิสักทีก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นฮารอมชัดเจนถ้าไม่ฮารอมไม่ชัดว่าฮารอมอย่าไปตำหนิให้เกิดข้อพิพาทกันเปล่าวะบิลลาห์ขอพระองค์อัลลอฮ์ให้ตาวฟิกให้ฮีดายัดกับทุกท่านและท้ายสุดจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถามในสิ่งที่ท่านอยากจะทราบเชิญครับใครมีคำถามเชิญครับผู้หญิงก็ได้นะครับผู้ชายก็ได้พี่น้องคนไหนจะทราบมาเจอได้เลยครับเดินมาใกล้ทราบแล้วก็จะดีครับก็จะได้ฟังอาจารย์แล้วก็การเกี่ยวกับก้มมีน้ำตัวมั่งเข้าโก้เกี่ยวกับหนึ่งกับยังก็มีวิชาคอยคิดเยอะแต่เรื่องก็จะเป็นท่านนายที่บอกเป็นผู้นำนะต้องมีหน้าที่สำหรับพิจารณาที่ตันนักการบอกเลยตอนนี้ต้องรับพิจารณาตัวเดียวตอนนี้ผมมีลูกมุกิมกะละคนต้องรับพิจารณาประจำบ้านถึงบ้านพิจารณาอีกมาบางทีบางอย่างอาจารย์ป้องกันโดยกระดูกเสียต่างกันถ้าที่จำไปมันเกิดถ้าไม่จำมันคัดไปแล้วแต่งานก็มีข้ามอาจารย์นี่นักโต้ก็ไม่ไปช่วยอยู่เล่นกันเลยเล่นกันเลยป้อมเลยว่าติดตั้งหุ่นกลมแต่ว่านี่มันบริหารการแล้วพวกเราต้องคุยกันเยอะว่าถ้ามันตายไปบางอย่างง่ายไปฟังง่ายไม่อ่านจะละกินง่ายไม่อ่านอยากกินง่ายแต่ถ้าเราไม่อ่านง่ายหลุดแล้วมันยังเลยคนอื่นก็ทำไปป้าเราไม่ทำนี่เป็นเรื่องเตะเด็กมันเกิดยังไงจีฟังคำถามก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าบางคนที่มันดื้ออย่างที่ตัวอิหม่ามพูดนั่นแหละคือตัวอิหม่ามเขาก็อยากจะให้คนที่เป็นมะมุมของเขาอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบสนใจศาสนาบ้างให้ละหมาดกันบ้างให้ไปสู่เราให้ได้เห็นกันบ้างนี่แต่ห้าเวลาก็อย่าไปทิ้งแหละแต่เมื่อตัวอิหม่ามบอกแล้วเตือนแล้วเขาไม่ฟังความผิดนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวอิหม่ามเลยความผิดนั้นไม่ได้เกี่ยวแล้วกับตัวอิหม่ามเพราะตัวอิหม่ามบอกแล้วเหมือนกับนบีเราเผยแพร่อบูญะฮาลให้เข้าอิสลามแต่อบูญะฮาลไม่ยอมเข้าตายในกาเฟรความผิดนั้นไม่ได้อยู่ที่นบีเลยเพราะนบีบอกแล้วเข้าใจไหมเนี่ยนั่นแหละทีนี้ครับสเตนวาตีไม่ไปจำโน่จำเนียจำแบงค์ไม่ครับถ้าเกิดคนชนิดนั้นตัวอิหม่ามตั้งกฎเลยบอกให้ทุกคนทราบ
ใครที่ดื้อเวลาตายผมจะไม่อ่านยาซีนให้จะไม่อ่านตัลเกนให้ใครจะอ่านเอาผมไม่ว่าแต่สำหรับผมผมไม่อ่านแล้วก็ฝังอยู่ริมรั้วให้ห่างกับเพื่อนวางกติกาและประกาศให้รับทราบทุกคนถ้าไม่วางแบบนั้นมันจะไอเราจะไม่มายังให้มันก็ไม่ใช่คาเฟ่เราต้องมายังให้นั่นแหละแต่จะให้ทำเหมือนคนทั่วไปมันไม่ได้แล้วเพราะไอ้นี้มันไม่ใช่ทั่วไปนั่นแหละเข้าใจนะครับครับผมอันที่สองครับผมเรียนนะรู้ๆน้อยๆจะรู้หูประกาศผมสนใจอยู่ว่าอับูบักครับจะบอกกับท่านสุบินลอสันลอสันนะครับอัลลอฮ์ไม่ตักดีและอัลลอฮ์ไม่ยินยอมให้อับูบักเป็นกาเฟ่ครับที่อัลลอฮ์ตักดีอันที่อู๋นะครับเรื่องการรดน้ำมันนี่ตักดีจะเป็นกาเฟ่จะอัลลอฮ์ไม่ยินยอมผมจะต้องใช้อยู่เออนำไปด้านนั้นอาการเป็นเล็กตีกงกงตักดีแล้วก็เป็นให้เขาจบเป็นกาเฟ่ก็กล้าอย่างนั้นเด็กมาเยอะแล้วมาติดยอไอพิษอุ่นหรือบอลลูนกับเป็นกับเป็นปัดเปลือกฟังให้ดีนะครับนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างคำสั่งใช้กับการลิขิตส่วนกรณีลิขิตดีหรือชั่วพระองค์เป็นผู้ลิขิตส่วนคำสั่งใช้พระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้สิ่งชั่วใช้เฉพาะสิ่งดีเลยอัลลอฮ์ลิขิตความชั่วความเป็นกูฟรแก่นำรดแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้นำรดเป็นกูฟรเพราะได้ส่งนบีอิบรอฮิมให้เผยแพร่เข้าอิสลามเข้าใจไหมทีนี้นั่นแหละทีนี้ใครมีอะไรเชิญครับเพราะกับยังมีเรื่องตามมาตามมาต้นรักตาดุอยู่บอกับครับบางทีก็เพื่อนๆก็รักตาดุอยู่บอกบางเอิญมาตายตัวจังเดี๋ยวมานี่กับมาตามเป็นช่วงไอ้เล็กไอ้น้อยมันย่อยดุกินนะครับตาหวาดุจังกับเรากินได้ไหมเวลาเรามากินตรงหลังเป็นนาจิตนักนาจิตมงคลลาจอหรือไม่ฟังนะครับก็คือถามว่าตัวอิหม่ามเลี้ยงปลาดุกอยู่บ่อหนึ่งใช่ไหมครับครับผมแล้วทีนี้ไปเจอหมาตายตัวหนึ่งใช่ไหมครับครับผมแล้วทีนี้หมาคงตายหลายวันแล้วเลยเป็นหนอนครับผมเป็นหนอนตัวเป้งๆเลยอย่างเงี้ยก็เลยไปวางไว้อยู่บนบ่ออาจจะแขวนหรือพาดด้วยไม้อะไรก็ตามแหละและหนอนที่อยู่ในตัวหมานั่นแหละมันก็หล่นใส่บ่อปุบปลับปุบปลับปุบปลับปลาก็กินที่ถามว่าปลานั่นแหละที่กินหนอนของหมาเมื่อกี้เรากินได้ไหมใช่ไหมครับครับผมเรายังคงกินปลาตัวนั้นได้ยังฮาลาลปกตินั่นจำให้ดีนะเหมือนกับเราเชือดไก่บ้านไก่ตัวนั้นกินขี้หลังบ้านทุกวันเหมือนกันเลยเข้าใจนะครับครับต่อไปครับอาจารย์ครับผมแต่ผมนึกก็อยากหมูกินหมูนะแกแล้วผมขี้อยากครับก็อยากหมูแล้วกินหมูอยากหมูแล้วกินหมูอาจารย์พอกินหม้อได้แล้วมันก็จะใช่มาพอกินก็ไม่ได้สำคัญกับตั้งว่าเวลาใช้ออกมาวันจิตจะต้องล้างน้ำเก็บน้ำเรามาอะไรล่ะกินอะไรล่ะกินหม้อกับกินหม้อกินหม้อกินหม้ออ ฟังให้ดีนะครับในกรณีเราคนอิสลามเกิดไปกินหมูพอกินหมูอิ่มแป้มันก็แปรสภาพกลายเป็นของเก่าเราก็ทายออกมาใช่ไหมครับครับผมแล้วทีนี้พอเราทายออกมาถามว่าจะต้องล้างนาจิสในสภาพนาจิสมุกัลลาซอหรือไม่ล้างในสภาพนาจิสมุตาวัสซิตอเหมือนเดิมครับครับครับผมอ
มันมีอยู่ว่ากับอาจารย์เดี๋ยวแต่ปากที่รอยกินเมื่อกี้ต้องสามโมนะครับมันละลายเป็นจะได้มันออกมาเป็นเนื้อหมูครับอาจารย์เช่นเดียวกันเหมือนกันนะจะกลายเป็นมุตาวัสสิตะทันทีครับผมครับอาจารย์มันมีคนปุ๊บมันป่ามาต้องกันเพิ่มมาลายเหี้ยกับลาเล่นครับครับผมแต่เรื่องนั้นมันเล่นบางเล็กมาดูบางดอกมันได้ไม่หมดมามันหยิบมันหยิบเล่นแจ็คเล่นถ้ามันเล่นแจ็คมาก็จบแล้วมาปุ๊บจะมาปุ๊บผมจับเล่นนั่นได้ไปบอกว่าดูเล่นนั่นอยู่บ้านเรานั่นกินเองอยู่ให้มันไม่ดีวะมันไม่ดีทั้งคู่กินเองก็ฮารามให้มันก็ฮารามไม่ดีทั้งคู่ไม่ดีแล้วก็ได้เล่นอย่าไปบอกน้องหายรับบอกนะครับแต่อย่ากินน้องผมรู้นะว่าจับเนี้ยเพื่อได้พี่น้องได้รู้ใช่อาจารย์ครับครับผมนู่ตัวตายนี่นะมีนู่ตัวตายมันกายนะครับครับยังมันกายนั้นต้องจะเอาไปจุดตะเกียงกามีได้ไหมผมเป็นนายยิบแต่ครับฟังให้ดีนะครับหนูตัวหนึ่งตายลงไปในน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซนั้นก็จะกลายเป็นนาจิสถามว่าน้ำมันก๊าซนั้นจะไปใช้จุดตะเกียงได้หรือไม่ครับคำตอบก็คือได้ด้วยไม่ต้องสงสัยถ้าในมัสยิดก็เราจะไปตามในมัสยิดตะเกียงอันนี้ไปตามในมัสยิดกันได้ไหมน้ำมันนั้นจะตามในมัสยิดก็ถือว่ายังไม่ฮารามแต่ไม่ดีไม่ดีนะครับฟันธงเด็ดขาดเลยเพียงแต่ว่าฟังให้ดีนะควันของมันควันควันของมันจะกลายเป็นมุตานาจิสนะจำให้ดีนะเช่นเดียวกันเราไปก่อขี้วัวแห้งเราไปเผาขี้วัวแห้งแล้วทีนี้มันก็เป็นควันแล้วก็ไปติดที่เสื้อที่เราตากเสื้อตัวนั้นใส่ละหมาดไม่ได้นะเพราะมันกลายเป็นมุตานาจิสเพราะควันนั้นจะกลายเป็นนาจิสนั่นจำให้ดีนะส่วนน้ำมันเมื่อกี้ยังคงใช้ได้ในการจุดไฟเพราะเราไม่ได้กินไม่ได้ใช้ในอิบาดะห์เราเอาแค่แสงสว่างของมันเข้าใจนะครับครับแต่ไม่เป็นการบังควรในมัสยิดอะไรในมัสยิดไม่บังควรครับครับอาจารย์ครับผมมีแมวตัวนึงครับอาจารย์ครับมีแมววัดผมมันมีเยอะแล้วบังเอิญแมวตัวนี้ครับมันไปดื่มน้ำที่มันดื่มมันไม่ถึงสองกระโดดถามอาจารย์ว่าน้ำเป็นมายิบไหมครับรอยปากแมวจะไม่เป็นนาจิสถ้าเห็นมันกินหนูมาแล้วจะถ้าเกิดเห็นมันกินหนูจะต้องอธิบายหลังจากเห็นกินหนูปั๊บกินหนูเสร็จมันเดินไปกินน้ำนั่นแหละต่อกลายเป็นนาจิสถ้าเห็นมันกินหนูแต่มันหายตัวไปมาเห็นอีกทีมันดื่มน้ำน้ำนั้นยังหูกงสะอาดเข้าใจนะครับครับมันเล่าต่อไปอาจารย์ครับผมมันกินตามหรือกินตามที่เราไม่มาแค่นั้นถ้าคนเดินมาจ้าไม่จ้าน้องไม่ได้เลยครับใครจะถามก็ถามได้นะครับแต่ผมไม่รู้ครับไม่รู้กินตามเนี่ยประการต่อไปครับน้ำซัดอาจารย์ที่มันตายโดยไม่ได้เชื่อครับแล้วก็มันก็ไปกับไปกลัวแล้วก็เว้นน้ำกับมันกับไอ้เว้นคนกับมันกับโค้งมันว่าอยู่กับพระงาจึงไม่เอาคนเลยเขาก็มันออกพบจ้าอาจารย์ว่านั่งสักที่เราฟอกที่ไม่เอาไอ้นั่งที่เราฟอกที่ไม่เอาคนออกกับเขาแล้วกับไอ้คนกับเขาเป็นนาจิตไหมนาจิสยังไม่ต้องสงสัยและเป็นนาจิสที่ไม่ถูกมาอัพด้วยตั้งที่ฟอกแล้วครับถูกต้องนะครับที่ฟอกแล้วสะอาดได้เฉพาะหนังอย่างเดียวขนไม่สะอาดด้วยการฟอกเขาไม่สะอาดด้วยการฟอกกระดูกไม่สะอาดด้วยการฟอกครับผมพี่น้องอย่าว่าเยอะนะครับนี่แล้วจะได้จะเดียวนั่งข้องนั่งไปข้องเชื่อข้องไม่ดีครับผมชอบด้วยยิ่งไม่ชอบพี่น้องครับไม่ครับอาจารย์ครับครับผม
งาช้างอะไรนะงาช้างครับงาช้างครับงาช้างครับผมอ๋อจำเว้นกับเดินกับรถใช้ไหมยังไม่ได้จำเว้นกับงาช้างงาช้างเอาทำแหวนใส่ละหมาดไม่ได้เพราะมันคือกระดูกสัตว์ที่กินไม่ได้มันจะหุกกลมนาจิสสามโมกก็ไม่ได้เลยงาช้างอย่าไปใส่เข้าใจนะครับครับแล้วก็นั่นพี่น้องครับก็ดีว่าเนี่ยตาของอาจารย์มันแป้งครับเอามาทำว่าเว้นอย่าประโยชน์ครับ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 ต่อไปครับครับผมผมจ้างมีมัตราดีว่าก้าวกับบางพระอาจารย์กับหน้าไอ้โหลใจมุตรายหลังขี้หลังเหี่ยวก็ไม่ว่าครับสักหน้าจะนับประโยชน์คือไอ้โหลหลังมุตรายนี่ครับครับผมแต่จำเป็นว่าคนโดนมันคนมันมีน้ำสีก็ล้อติดอยู่ในมือครับที่นี่เรามันจะมือชายครับมันจะมือขวาจับหน้าจะรับการมือไปหลังนายิ้มจะหลังมือชายแต่มันมีน้ำก็ล้อติดเราเกิดมามันปีนมันมีน้ำก็ล้ออยู่ในมือเราชายมือน้อยหลังครับก็คือถามกรณีว่าคนที่เกิดมามือซ้ายของเขามีชื่อของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับครับผมครับผมจากหุกกลมเดิมของศาสนาเวลาใช้ชำระล้างสิ่งปฏิกูลหรือกระทำสิ่งที่ไม่ดีให้ปฏิบัติด้วยมือซ้ายแต่นี้เราจะล้างนายิสแต่มือที่มือของเรามีนามของอัลลอฮ์งั้นสำหรับคนนั้นให้ใช้มือขวาครับอย่าไปใช้มือซ้ายอ๋อบางทีน้องแล้วนะครับการเกี่ยงถือกันร้อนในกว่ามือให้ก็ตามบางเรื่องท่านจะไปหลังกี้หลังเดียวเปลี่ยนมือนะครับมันจะมันบาปไม่กันไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วแต่การถูกกดกันพี่น้องครับเมื่อเราอาบน้ำมาเนี่ยนะจ๊ะครับผมผมอาบน้ำมาเนี่ยแค่เดียวอาบเพลียครับตอนนั้นตอนนั้นผมอาบเพลียเลยช่วงช่วยว่าหลังแค่เดียวมาหลังแค่เดียวหรือเปล่าจะต้องโยนไปกราบหลังเช่นไม่ไม่กับล้างยาที่เราอาบน้ำเพื่อจะทุ่มเทการสงสัยเมื่อเสร็จแล้วอาบน้ำละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสงสัยหน้าสงสัยเท้าอย่างเดียวใช่ไหมครับว่าเอ๊ะล้างหรือยังเมื่อกี้ซึ่งการสงสัยแบบนั้นว่าล้างหรือยังอุลามะบอกว่าให้กลับไปล้างแต่ถ้าเอ๊ะลืมส่วนใดก็ไม่รู้แต่ลืมแน่นั้นให้เริ่มต้นตั้งแต่หลังนะเข้าใจนะครับครับครับก็ไปครับอาจารย์ครับคนนี้มันมีโจรครับโจรตรงนี้มันแจกท่านโจรนะครับครับมันมีผมเข้าใจจอนั้นผมตรงเนี้ยครับผมเวลาอาบน้ำมาเนี่ยเราไม่ต้องเทน้องก็พิจารณาครับย้อนไปคนนี้มันจะน้องก็พิจารณาเวลาอาบน้ำละมาเนี่ยครับวาจิบต้องจุกจนมีรอยมันมันฟังให้ดีนะครับคำถามนี้สวยมากเลยกรณีผู้หญิงที่มีจอนผู้หญิงทุกคนมีจอนนั่นแหละเพราะผู้หญิงปกติจะไว้ผมยาวพอผมบนหัวยาวจอนมันก็ยาวด้วยคนอาหรับเขาจะตัดจอนหมดผู้หญิงอาหรับนะเขาจะตัดหมดเลยจอนทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าเกิดเราปล่อยให้มันยาวเวลาเราอาบน้ำละหมาดทุกส่วนของจอนทุกเส้นของจอนวาญิบที่จะต้องถูกน้ำนะจำให้ดีนะถ้าเราเอาจอนวักไว้วักไว้ที่หูเราก็ล้างจอนที่เราเก็บไว้บนร่องหูเราเนี่ยไม่เปียกน้ำละหมาดนั้นใช้ไม่ได้นะจำให้ดีนะเลยผู้หญิงจอนอย่าไปไว้ยุ่งยากในการอาบน้ำละหมาดและอย่าไปคิดว่าพอตัดจอนแล้วไม่สวยไม่ได้เกี่ยวกับจอนแล้วไม่สวยไม่สวยตัดเถอะครับจอนนั้นตัดง่ายในการอาบน้ำละหมาดนี่หลายคนนะที่เราเห็นไงมัดฟักทำให้น้ำละหมาดนั้นใช้ไม่ได้เพราะจอนมันคือเส้นผมที่เกิดมาอยู่ระหว่างนี้มันอยู่ในขอบเขตของใบหน้าเมื่อขอบเขตของใบหน้าอะไรก็ตามที่พลูในขอบเขตของใบหน้าวาญิบจะต้องถูกน้ำละหมาดเวลาล้างหน้าเข้าใจนะครับพี่น้องผู้หญิงจำไม่ดีนะครับจะมีจอนะครับน้ำมันยังนั้นก็ไปเปียกกันเนาะนั่นนั่งเราใจไม่ได้นะครับครับผม
ดังนั้นการประจานของท่านว่าคนอาบน้ำละหมาดคือคนไม่เหนื่อยใจว่าน้ำที่เขามาอาบนั้นเป็นน้ำมุตลักมาก็อาบน้ำละหมาดก็ใช้ก็ไม่เหนื่อยใจว่าเป็นน้ำมุตลักน้ำมุตลักคือน้ำเจ็ดน้ำนี่ก็ไอ้ที่พวกเราได้ดูกันแล้วถ้าว่าอาบน้ำมันยังโดยเดียวไม่น้ำเดียวไม่เหนื่อยใจว่าเป็นน้ำมุตลักน้ำแก่ได้นี่ก็ฟังให้ดีนะครับน้ำถ้าเราไปเจอแห่งหนึ่งเราสงสัยสภาพของน้ำน้ำนี้มุตลักหรือไม่ถ้าเกิดข้อสงสัยอย่างนั้นในหลักวิชาฟิกถือว่ามุตลักน้ำเมื่อเราสงสัยให้ยึดอาศัยฮุกุมของน้ำคือมุตลักเว้นแต่เสียว่าเรามั่นใจเป็นน้ำมุกอยะต่อมันจะเป็นมุกอยะเรามั่นใจเป็นมุตานาจิสต่อเป็นน้ำมุตานาจิสถ้าเราไม่มั่นใจมุกอยะหรือไม่นาจิสหรือไม่มุตลักหรือไม่เท่ากับน้ำมุตลักเข้าใจนะครับอีกประจานครับอาจารย์ครับผมผู้อาบน้ำละหมาดผู้อาบน้ำละหมาดจะตามมาถึงผู้ที่อาบน้ำละหมาดอีกแบบก็ต้องดูนี่ครับแต่ก็จะตามอิมามที่ตั้งใจยังมุ่งอาบน้ำละหมาดโดยที่ก็ไม่ได้ใจน้ำนะครับตัวอิมามก็ตั้งใจยังมุ่งครับผมแล้วเขามาเนี่ยโดยจะยังนำจะยังมุ่งนั้นแล้วเราไปตามอิมามที่เขาตั้งใจยังมุ่งนั้นแก่ได้ไหมครับใช้ได้พร้อมกับมักรุใช้ได้นะครับพร้อมกับมักรุกับรับกับไปครับครับเฮ้ยสงสัยจะตามให้จะถามให้ติดเนี่ยเอาว่ามาไม่ถามไม่ติดอาจารย์บอกไม่รู้ครับอาจารย์เพื่อนนะพวกครับไม่ยอมเล่นถามเลยตามเลยมนุษย์ใจก็เราไปใจไปคนหญิงคนหนึ่งอะไรหลุดพ้นนี่ครับครับผมไปแจ้งงานไปคนหญิงคนหนึ่งครับแล้วยังมาได้รวมกับเวนี่กันที่หลุดพ้นเดินผ่านนั้นครับผมตั้งวางคนที่ไปป้าคุณป้าที่ไปตกไปหลุดไปคุณนั้นเที่ยงนำละหมาดนะครับไม่เสียครับพออากูทริโมอากานิกาห์นโยดึงไอซีคาเวนบานโยจัตเตอร์สบุแล้วทีนี้ตัวอิหม่ามก็ถามพยานเป็นไงใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้พอใช้ได้ปั๊บเราที่เป็นพ่อตากับลูกสะใภ้ฮารอมอาบาดีนิกะห์กันไม่ได้น้ำละหมาดไม่เสียเช่นเดียวกันเราเป็นผู้ชายไปขอลูกสาวเขาพอเราอากุตริโมอากานิกะห์เนี่ยพยานว่าใช้ได้เรากับแม่ของภรรยานั้นต่อเราเลิกทันทีก็ตามแหละจะฮารอมอบาดีในการนิกะห์และน้ำละหมาดกระทบก็ไม่เสียเข้าใจนะครับพี่น้องเข้าใจดีนะครับจะได้รู้ไปเราจะรวมไม่รวมไม่รวมไม่รวมเราก็ที่ว่าตกไม่ไปถูกต้องถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีเลี่ยงนะครับจะมีเลี่ยงคือทุกอย่างเราหนุ่มนี้ไม่เที่ยงน้ำละหมาดนะครับครับผมอาจารย์ครับครับเมื่ออาบน้ำอยู่นกเทะเลวพ้นนี่กับคิดหมักปิ้งตำแหน่งอาเล็บรำยุ่งเล็บต้นมาอาพุกีโอ้ลาวลักยากันนำเดียวยศต้องยศกาไปลงเฉยแล้วทีนี้ถ้าวาดีโอ้ปฏิรักมีวาจิตต้องนำยุ่งอีกครั้งหนึ่งวาจิตต้องอาบน้ำยุ่งนุกอีกครั้งหนึ่งกรณีกับไปกลางกลางวันเหลือมากอาลาวน้องวาจิตนะครับไม่ได้รับหุบมันจับคุณนะครับครับไปอีกครั้งยศต้องยศด้วยโอ้มาลาวต้องอาบน้ำนะครับคนตามคนตามเหมือนตัวเองคนมักเป็นพนันเยอะก็บอกรู้ว่าแกเป็นพนันแต่กับเงินจ้าครับผมเนี่ยคนตามก็จะเป็นเรื่องการบุญญาติตามกันพี่น้องครับอาจารย์ครับครับผมพวกที่กี่ก็อยู่กันกี่ใจกี่ตีนอะไรนะมีนาจิสที่ร่างกายก็มาแทนมีนาจิสที่ร่างกายครับผมแล้วทีนี้แล้วก็มีคุณุกจะด้วยมีคุณุกด้วยครับผมมีบาโยเป็นหนึ่งครับมีคุณุกจัง
ถ้าว่าจะนับนามคุณลุกจะลังนาคิดโปรดประทีเดียวได้ไหมคำถามนี้ดีนะครับเรานั้นมียูนุสที่ร่างกายแล้วจังหวะเดียวกันก็มีนาจิสติกที่ร่างกายเราได้ที่ร่างกายเราด้วยแล้วถามว่าเราจะอาบน้ำยูนุสพร้อมกับการล้างนาจิสกี้ไก่ไปด้วยกันได้หรือไม่ฮุกมได้ซอกและบางอุลามะจะฮุกมมาครบพร้อมกับซอกเข้าใจนะครับต้องทำแบบต้องทำแบบการันตีกันคนนี้ไม่อยู่รู้ที่ปัจจุบันต้องน้อยเลยไหมถ้าแต่ได้ไหมถ้าแต่ได้การทำแบบอาจจะครับการทำตัวยังมุ่งด้วยใจใจละเอียดการทำตัวยังมุ่งด้วยการใจใจละเอียดครับครับผมได้ไหมในวิชาฟิกบอกว่าตัวบทฮะดีษก็คือตูรอบคำว่าตูรอบเนี่ยดินที่มีส่วนผสมของฝุ่นทรายละเอียดมีฝุ่นด้วยไหมล่ะมันก็ไม่มีแต่มันเป็นทรายถ้าไม่มีเป็นทรายไม่ได้จะต้องดินทรายผสมดินไม่เป็นไรแหละก็เท่ากับดินนะแต่ถ้าทรายละเอียดทรายล้วนๆไม่ได้ไม่ได้การันตูเราต้องระวังกันกับการจะมุ่งนั้นมาจัดอีจะเป็นบทคลายบุรีไม่รู้เรื่องจะได้ทำไม่ยึดตัวเราเนาะเราจะได้จะเป็นรู้ใช่ๆอิบาดะห์ทุกชนิดการกระทำของเราทุกอย่างมันจะมีฮุกุมประคองอยู่ตลอดเลยเวลาเราจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีวิชาการเข้าควบคุมเราอย่าไปทำแบบซุ่มสี่ซุ่มห้าจะไว้ทำอย่างครับผมคนยิ่งมีประจำเดือนครับคนยิ่งมีอยู่หนุกด้วยบางคนคนยิ่งนั้นก็มีนิพพานกันครับเพื่อแล้วก็ไปอาบน้ำมาจะชอบปวดกายอาบได้ไหมกับพวกผมก็ว่าถึงมันผู้หญิงที่มีประจำเดือนแล้วก็เขาก็มียูนุสด้วยครับผมเขาก็ไปอาบน้ำให้กับมายาอุลามะบอกว่าคนลักษณะนั้นน่ะอย่าไปอาบให้ใครและให้คนอื่นอาบแทนเพราะตัวเองนั่นแหละมียูนุสอยู่ให้คนอื่นใช่ไหมแต่ก็มีหลักฐานในกิตาบอกว่าอาบได้แต่เพราะมียูนุสฮารอมเพราะภูมิยูนุสนั้นกี่ประการเพราะการที่ไปอาบน้ำแล้วกับคนตายก็ไม่ได้บอกว่าได้พร้อมกับมาครุได้แต่พร้อมกับมาครุนั่นแหละที่ผมบอกว่าให้คนอื่นดีกว่าคำถามสุดท้ายครับผมถ้าว่าผู้อาบน้ำครบนั้นจำเป็นจะต้องช่วยทุ่งมือไหมครับหรือว่าจะต้องใช้ผ้าพันมือหนาจีไปจู้ระวังสะดือกับพวกเขาฟังให้ดีนะครับกรณีคนที่อาบน้ำมายะถามว่าจำเป็นจะต้องใส่ถุงมือหรือเอาผ้าพันมือหรือเปล่าเมื่อจะไปถูระหว่างสะดือกับหัวเข่าอุลามะระบุว่าถ้าการอาบน้ำยูนุสมีความจำเป็นที่จะถูกนาจิสวาญิบต้องใส่ถุงมือเข้าใจนะครับแต่ถ้ามั่นใจไม่ถูกนาจิสสุนัขใส่ถุงมือครับครับอาจารย์ครับนี่ครับผมผมก็แกเป็นมักราทุกทายผมกีเทกีเทครับมันเทยุ่ยยุ่ยอะไรนะมีประจำเดือนกับกีโจกระว่างดีกับหัวโต้ได้ไหมครับก็มีเนี่ยประจำเดือนจนมาได้ครับเออมาดันกีโจว่างดีกับหัวโต้ได้ไหมครับก็คือกรณีคนที่ภรรยาที่มีประจำเดือนสามีนั่นแหละในสภาพที่ภรรยามีประจำเดือนไม่อนุญาตให้หยอกล้อระหว่างสะดือกับหัวเข่าก็คือเขากลัวว่าไปวางเป๊ะริมบ่อกลัวมันจะตกบ่อเข้าใจนะครับเพราะนั้นก็ต้องพี่น้องผู้ใหญ่ครับเนี่ยเนี่ยมักง่ายเนาะเนี่ยจำมาดมติดจำๆก็เราไม่คิดว่าเลือดไม่เหลือเป็นเจ้าที่เนาะเราไม่เอาอะไรกันนั่นจะได้ครับเด็กชายชายว่า
ได้แต่ถ้าคนถือก็ทำให้ถือไม่เป็นไรเราแบบนี้ไม่อยากปล่อยคนปลาหลังเถื่อนอยากรับตัวAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada kali ini kan? Waalaikumsalam. ครับ มันมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของบัตร AT นะครับบัตร ATM ของธนชาตนะครับมีคนเก็บได้ที่ร้านค้าไม่ทราบว่ามีของใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นผมก็ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่อบต.นะครับถ้าใครมาถามหาก็กรุณาช่วยบอกว่าอยู่ที่ตึกสูงมากก็แล้วกันนะครับที่อบต.นะครับเชิญครับครับอันนั้นก็จะเป็นรับต้นในคืนนี้ครับพี่น้องเรียกติดตามอาจจะยากโยมนะครับแต่อย่าลุกผมนะครับเข้าใจต้องใช้ตัวเรียนรู้บางทีถ้าเราไม่เรียนครับเราไม่จับอะไรเลือดกับเลือดกูไม่ถูกรักด้วยกับจังเด็ดมีห้ารู้ไว้ว่าการกระทำที่เราทำไปจะยาวันที่เราคืนนั้นมันบาปมาลึกมากเพราะนั่นพี่น้องครับนั่นลืมนะครับพิจารณาในการจะบอกไปเลยถ้าเราไม่เรียนที่ยังลายนะครับอินโมตโนรุนนะครับอันที่เราไม่รู้จักความรู้มันใช้กระว่างกับปัญญาในตัวจุดมุ่งเนาะการเรียนยาอี้มันคือความรู้เพราะนั่นพี่น้องยังนี่พยายามที่มันบ่อยๆเนาะก็จะเข้าใจนะสำหรับผมพี่น้องคนนั้นจะตามตัวที่นะครับผมครับคุณประธานอาจารย์ที่นะครับครับผมยังดีการอันดับอันยากครับกระว่างตัวเมียนะครับเกือบว่าจริงจริงเมียอาบน้ำมายาต่ำกันต่ำอาบน้ำมายาให้กับพ่อได้ที่มาครับหรือว่าเมียที่จริงช่วยอาบน้ำแล้วมาต่ำต่ำเมียได้ที่มาครับจริงจังคำถามนี่สวยมากนะครับเขาถามกรณีคนสองสามีภรรยาเกิดสามีตายไปภรรยาจะอาบน้ำมายาให้กับสามีได้ไหมหรือกรณีภรรยาเสียชีวิตสามีจะอาบน้ำให้กับภรรยาได้ไหมคำตอบฮุกกลมได้ยังไม่ต้องสงสัยนะครับกรณีเข้ากับวิชาของเราที่สอนไปเมื่อวานนะครับอาจารย์ครับเราจะให้เมียมาอาบน้ำมายัดทีนี้ผัวใครตายก็จัดการเองได้ครับในกีตาร์บอกอย่างนั้นทุกเล่มเลยฮุกกลมได้นะครับตอนนี้อาจารย์มีอันดับสามอยากจะถามถามว่าครับเชิญครับเชิญถามตัวเองครับวันกุมัสสลามรับท่านลอยตาและบารักาตุเป็นญาติอาบุตาไม่ได้โคเลยนะคะยิ่งดูคิดโคตาตะโกนเชิญครับเวลาเราล้างจานจ้ามนะคะครับเวลาที่เราล้างจานจ้ามเราจ้างข้าวเสร็จนะคะเราจะไม่มีการใช้น้ำในพานค่ะจานจ้ามก็โดนสะอาดขึ้นไหมคะคำถามนี้สวยมากเลยกรณีเรากินข้าวเสร็จก็จะมีการล้างจานหรือชามแล้วเขาถามว่ากรณีเราล้างจานหรือชามโดยไม่มีน้ำผ่าสะอาดหรือไม่ไม่สะอาดอย่างแน่นอนเพราะสะอาดด้วยน้ำผ่าถ้าไม่ผ่าน้ำไม่สะอาดเว้นแต่เสียว่าน้ำที่เราจุ่มนั้นน้ำเกินสองโกละไอ้นั้นไม่เป็นไรบ้านเราอยู่ริมคลองล้างในคลองเลยไม่มีน้ำผ่าไม่เป็นไรแต่ถ้าตามบ้านวาญิบต้องมีน้ำผ่าเพราะน้ำแกงอนุญาตในการกินแต่ไม่อนุญาตในการถูกเสื้อผ้าเพราะน้ำแกงน้ำธรรมดากลายเป็นหวานเพราะน้ำดานโนของเนื้อไก่เนื้อวัวมันปะปนมันก็เลยทำให้หวานพูดง่ายๆว่าน้ำแกงในหลักศาสนาถือว่านจิสแต่อนุญาตในการกินนะก็สรุปแล้วคือต้องเอาน้ำให้ผ่านล้างต้องล้างผ่านพูดง่ายๆใครไม่อะไรอีกอีกคนครับผมทุกที่ทุกอย่างที่เกิดมันต้องมีคอยว่ามีใจคือว่ามีที่พบบ่ามีเกิดเหตุการณ์เช่นฝนตกมีไฟอยู่ได้ทันทีนะคะครับแต่ในเรื่องการทุกชีวิตต้องมีคนต้องความตายที่คนธรรมดาไม่โดดจะมีคนโซเล่นะคะครับคนดีเดี๋ยวคนยาเฮ้ไม่โดดนะคะจะมีอะไรบ่บ่าเป็นคนดีกายที่ขยันก็ล้อเล่นนะคะมีอะไรที่เป็นสัญญาณของโบกาอ๋อถามว่ากรณีคนที่ใกล้จะถึงอาญามีอะไรบ่งบอกสำหรับคนธรรมดาหรือไม่ใช่ไหมครับถ้าในคำพูดของฮูกามะ
เขาจะบอกว่าภายในเวลา40วันของคนที่จะถึงอายุไขถ้าเราสังเกตมันจะมีบางสิ่งบางอย่างแปลกไปจากปกติแต่อยู่ที่เราสังเกตถ้าไม่สังเกตเราไม่รู้เพราะชื่อของแต่ละคนจะถูกบันทึกอยู่ในใบของต้นพุทธศาและเมื่อต้นพุทธศาใบพุทธศานั้นหล่นบนตักมาแลกัดมาแลกัดนั้นก็จะดูปั๊บอ๋อชื่ออยู่ชื่อติโมเบนซักเบนตีซักการิยาสมมุติมาแลกัดนั้นก็รู้ทันทีว่านางติโมเบนตีซักการิยาอีก40วันอายุไขของเขาหมดแล้วภายใน40วันนั้นนางติโมจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ซอแววไม่ปกติแต่เราจะต้องสังเกตถ้าไม่สังเกตเราไม่เห็นเข้าใจนะครับพนันแหละทีนี้ใครมีอะไรอีกวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาบะเราะกาตุฮ์ครับครับครับเชิญครับครับผมครับผมเนี่ยเป็ดครับผมเนี่ยเป็ดมาเป็นเพื่อนบ้านมีสวนกล้วยสวนกล้วยเพื่อนบ้านก็เลยตัดกล้วยลูกผมก็มันเยอะแยะต้นกล้วยครับผมเอาต้นกล้วยมาให้เป็ดได้ไหมครับโดยไม่ได้ขอเลยครับก็คือเราเป็นคนเลี้ยงเป็ดแล้วทีนี้คนข้างบ้านหลังบ้านเขามีสวนกล้วยเราก็เลยตัดต้นกล้วยเขาและสับๆทำเป็นหยวกกล้วยเพื่อเป็นอาหารเป็ดถามว่าได้หรือไม่การไม่ขอนั้นฮารามครับไม่ได้ครับครับคือกล้วยเจ้าขอเอาผลไปแล้วครับเหลือแต่ต้นต้นกล้วยที่เจ้าของก็จะทิ้งใช่ไหมครับครับถ้าเกิดเจ้าของมาเห็นเราเอาเขาว่าเขาโกรธไหมผมก็ไม่รู้ผมก็โกรธไม่โกรธพอไม่เอาเจ้าของไม่รู้เจ้าของไม่ทราบถ้ากรณีอย่างนั้นมันจะเป็นตามอาดัตของหมู่บ้านสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่ก็มีประโยชน์อยู่บ้างเช่นอย่างที่บางบอกเมื่อกี้ต้นกล้วยที่เขาเอาลูกแล้วและก็ต้นหญ้าที่เกิดที่ผุดมาในสวนหรือในนาของคนคนหนึ่งไอ้นั้นจะต้องเป็นไปตามอาดาตในอุซูลุลฟิกบอกว่าอัลอาดาตุมุฮกะมะตุนอาดาตพื้นที่นั้นน่ะจะถือว่าเป็นฮุกุมถ้าในพื้นที่บ้านของท่านต้นกล้วยที่เขาตัดลูกแล้วใครๆก็ไม่โกรธใครจะเอาก็ได้ถ้าอย่างนั้นได้แต่ถ้าในอาดัตของท่านบ้านของท่านต้นกล้วยที่ตัดลูกแล้วเจ้าของก็ยังห่วงไอ้นั้นเอาไม่ได้กรณีเดียวกันเราไปซื้อส้มกิโลนึงในตลาดเราซื้อส้มกิโลนึงแต่คนที่ขายส้มเขาใส่ถุงด้วยถุงนั้นน่ะของใครของเจ้าของส้มที่เขาขายนั่นแหละแสดงว่าพอเราซื้อเสร็จไปเทส้มในตะกร้าที่บ้านวาญิบต้องไปส่งถุงให้เจ้าของไหมไม่ต้องเพราะอาดะเขาให้แล้วให้เลยนั่นความหมายว่าอัลอาดะตุมุกกะมะตุนเข้าใจไหมครับอาจารย์ครับมีที่เราฝากถามว่าครับการที่เราเรียนด้านเดียวที่มาถึงว่าเรียนแต่อัลกุรอานอย่างเดียวครับเราก็ได้เรียนวิชาความตัวเองนะครับมันมีผลอย่างไรบ้างถ้าเราคำถามว่าเราเรียนด้านเดียวเรียนอัลกุรอานแล้วทีนี้วิชาภาคฟารดูอีนเราไม่เรียนถามว่าได้ผลอะไรใช่ไหมครับก็คือได้จำอัลกุรอานแต่นับรูกลละหมาดไม่ครบอัลกุรอานจำสุรานูสุรานีพอถามรุกลละหมาดมีเท่าไรบ้างทีเนี้ยลึกลักเลยทีนั้นเพราะไม่เรียนเลยฟาร์ดูอินก็เรียนอัลกุรอานก็เรียนอุซูลก็เรียนตาซาวูฟก็เรียนเรียนให้เยอะยิ่งดีกุรอานสมัยนี้ฮาฟิซสมัยปัจจุบัน
กับฮาฟิซสมัยรอซูลุลลอฮ์จะมีความต่างกันฮาฟิซสมัยรอซูลุลลอฮ์ล้ำค่าเพราะฮาฟิซสมัยรอซูลุลลอฮ์เข้าใจชะรีอะฮ์อย่างดีและอยู่ในกรอบของอัลกุรอานจริงๆฮาฟิซสมัยปัจจุบันขอโทษนะครับบางคนเป็นฮาฟิซยังกระโดดลงหม้อนะและไม่เข้าใจศาสนาจำแต่อัลกุรอานจริงๆคนละระดับกันฮาฟิซปัจจุบันกับฮาฟิซสมัยรอซูลุลลอฮ์ในยุคปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องเป็นฮาฟิซทว่าทำไมอัลกุรอานมีเป็นเล่มที่บ้านทุกคนในยุครอซูลุลลอฮ์ไม่มีอัลกุรอานเป็นเล่มเลยจำเป็นจะต้องจำเข้าใจไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าในสมัยนี้จำไม่มีคุณค่าจำอัลกุรอานไม่ไร้คุณค่ามีคุณค่าแน่นอนแต่นั่นแหละท่านจะต้องทวนไปทวนมาทวนมาทวนไปลืมตัวเดียวบาปใหญ่นะครับเราเจตนาท่องถ้าลืมอย่าว่าแค่คำหนึ่งนะตัวเดียวนี่บาปใหญ่นั้นการฟัตวาของเชคดาวูดบินอับดุลลอฮ์ในกิตาฟอรอกมาซาเอลจุซุแรกไปดูได้ทีนี้ใครมีอะไรอีกเชิญครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau ingin dikau wali kubu atau di bangsanya macam apa? Kau dah pun di kubu kau bangsa macam kau boleh kau di kubu kau bawa di kau waktu waktu kau bawa. Kau ingin dikau wali macam kita yang apa jadi dikau wali kubu tidak kau bangsa itu. ฟังให้ดีนะครับกรณีการเข้าบริเวณกูโบไอเรื่องคือลับมันเยอะแยะตะแปะสมุดแต่จะเอาเกามุตามะเกามุตามะผู้หญิงเข้าในบริเวณกูโบหุกมได้พร้อมกับมักรุห์จำให้ดีนะผู้ชายหุกมฮารุสผู้หญิงไปเยี่ยมกูโบหุกมมักรุห์กรณีปราศจากผู้ชายอาเจนบีถ้ามีผู้ชายอาเจนบีไม่ใช่มักรูห์แล้วมันอารามแล้วน่าจะไม่ดีนะเลยถ้าผู้หญิงอยากจะไปเยี่ยมกูโบต้องดูด้วยว่ามีผู้ชายอาเจนบีหรือเปล่าถ้ามีอย่าเพิ่งไปปลอดแล้วต่อไปอ่านกุลฮูนั่นได้ผลบุญซิกเก็ตนั่นได้ผลบุญเข้าใจนะครับไอ้เรื่องในแง่ปฏิบัติบางแห่งยังงูบางแห่งไงนั้นหลักปฏิบัติของเขาแต่ละหมู่บ้านบางทีเขาปฏิบัติเขาไม่รู้ล่ะอาจารย์ครับผมขอคำถามสุดท้ายนะครับในคำถามประเด็นนี้ครับก่อนจะถามขออาจารย์ท่านนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอท่านอาจารย์นะครับกล่าวจบเราก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีงานนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อบต.ผู้นำจัดหาขึ้นในบริเวณทั้งหมดตามประเพณีปฏิบัติของมันทุกปีนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนเดี๋ยวเราลุกขึ้นกันไปหมดนะครับอาจารย์ครับครับผมมันมีเมื่อตอนแรกๆต้นไม้เป็นต้นเล็กอาจารย์แต่พอดีไปขวางตรงเขตแดงอาจารย์พอใหญ่เข้ามันโตขึ้นไปมันก็ขยายทั้งสองข้างอาจารย์อยากทราบว่าไม้ต้นนี้เราคนหนุกนะครับเดี๋ยวรับของเพื่อนด้วยจะทำอะไรครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าฝั่งของเขาไม่อนุญาตให้ต้นไม้ของเราแน่ๆแทรกเข้าไปเราวาญิบจะต้องรางออกฝั่งที่เป็นของเขาวาญิบเลยนะไม่ใช่สุนัขวาญิบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาอนุญาตก็ไม่วาญิบให้รางออกต้นไม้นั้นก็ยังเป็นของเราอยู่ตรงนั้นแหละถึงแม้ว่าจะปลูกล้ำเป็นกิโลก็ต้นไม้นั้นต้นเรานั่นแหละแต่การปลูกล้ำมันอารามแหละแต่ถามว่าต้นไม้นั้นของใครก็ของเรานั่นแหละเพราะเราคนปลูกเข้าใจนะครับครับผมท้ายนะครับอาจารย์ครับผมที่ผมมอบซะกาตให้กับมัสยิดเนี่ยครับอาจารย์ครับมันทำให้ใครอันนั้นไอ้นี่ต้องไปถามคนมอบผมไม่ได้มอบนะการให้มัสยิดเป็นการน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าเพราะการให้ซะกาตอัสนาบซะกาต
ไม่มีตัวอาคารล้วนแต่เป็นมนุษย์ทั้งสิ้นอินนามัสซอดะกอตุลิลฟุกอรอวัลมะซากีนวัลอามิลีนอะลัยฮาวัลมุอัลลาฟะติกุลูบุฮุมวะฟิรริกอบวัลฆอริมีนวะฟีซะบีลิลลาห์วะบินิซะบีลแปลกจำพวกนี้คือคนทั้งนั้นไม่ใช่วัตถุครับมาตามตั้งตายแต่ผมไม่ได้ตั้งดีตายกองจะไม่ได้ตายครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรว่างนี้มันตั้งได้ครับพงปลูกพ้นไม้มาแต่ล้างแต่ท้ามาเดียวเลยท้ามาพงแต่ป้อมพงครับปลูกพ้นไม้จนตามอะไรหมดซองอะไรกันนี่ครับแล้วไม่ตาลายเลยว่าวันลี่มันรอดกับรถวนซึ่งผมจะเลี้ยงม้าเลี้ยงได้ไหมกับสภาพอันนั้นครับมามาไว้ความร้อนให้ตรงนั้นกับแล้วให้ข้าวมันกินกันได้ไหมครับแต่ถ้ากับบ้านนี้ดีหนึ่งดีบทความกินมาผ่านมาเลยฟังให้ดีนะครับการเลี้ยงหมาในอิสลามนี้อนุญาตก็ต่อเมื่อเราอยู่ต่อแดดและเลี้ยงในสวนเพื่อดูแลพืชผลอนุญาตแต่ถ้าเกิดจะเกิดฟิตนะห์อย่าเลี้ยงดีกว่าอนุญาตก็จริงแต่เขาประนามเราทั้งบ้านบางนั้นมันเลี้ยงมาเลยยุ่งเลยทีนี้ฝ่ายี่เลี้ยงมานั่นแหละดีไม่ดีเพิ่งเรียกเพิ่งเรียกไอ้ไม้นู้นบางมาเลยนะยุ่งเลยทีนี้มาจากตอนนี้ที่เลี้ยงต่างบ้านเราก็ไม่ว่าพุ่งนะครับเกิดที่เลี้ยงต่างบ้านปลอดภัยอยู่หาวิธีอื่นดีกว่าถ้าไม่ได้เลยค่อยว่ากันคนพี่น้ามาถามใหม่นะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ขอจบคำถามเพียงแค่นี้นะครับดังนั้นพวกเราคณะทำงานนะครับคณะเจ้าหน้าที่อบต.ผู้นำศาสนาแล้วก็ทุกท่านทุกเวทีนะครับเดี๋ยวก็ถือนะครับพุ่งแง่อาจารย์ไม่ไปได้ประกับมันเนาะไม่ได้ไปเนาะครับผมครับก็ไว้พุ่งก็คือให้อาจารย์จริงๆก็ให้พุ่งนะครับครับมันมีข้อใดก็อ่ะมันจะพออย่างนี้ตาไม่ตาเล่มันตามทุกวันกระปั้นหมดนะครับเล่มันโตกุลาอามาอาเป็นมันกินพิษเดียวอาจารย์มานะก็ต้องการนะครับพุ่งแก่หมดอะไรอาจารย์ก็เดี๋ยวทำวัดก็พุ่งเป็นวิธีนะครับตั้งตัวอิหม่ามตั้งอะไรอบจ.ทุกการนะครับเกิดขึ้นเลยนะครับเกิดขึ้นเลยแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่เรื่องผู้เรียบเรื่องครบนะครับสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเราจะต้องขึ้นเวทีทั้งหมดนะครับผู้ใหญ่ก็บอกว่าน้ำหนักรับได้ประมาณ